วัสดีค่ะดิฉันดร.วราพรบุญนาคนักวิจัยไบโอเทคขอแนะนำรายการเสวนาในช่วงบ่ายในหัวข้อเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชเพื่อการเกษตรปลอดภัยโดยมีดร.บุญเฮียงพรมดอนกรอยนักวิจัยไบโอเทคเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะนำท่านเข้ามาสู่การเสวนาการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัยนะครับโดยมีผมเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับผมชื่อบุญเฮียงพรมดอนกอยนะครับเป็นนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.นะครับโดยมีผู้ร่วมเสวนาทั้งหมด5ท่านนะครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนำผู้ร่วมเสวนาของแต่ละท่านก่อนนะครับเริ่มจากท่านที่อยู่ทางด้านขวามือสุดก่อนนะครับคุณรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์นะครับท่านเป็นผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับท่านที่2นะครับดร.ณัฐิมาโคสิทธิ์เจริญกุลนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิจัยพัฒนาอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรนะครับท่านที่3นะครับเป็นอาจารย์ดร.สุพจน์กาเซมนะครับเป็นอาจารย์จากภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านถัดมานะครับคุณวนิดาอังสุพันธ์นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท TAB Innovation จำกัดเป็นบริษัทที่ผลิตชีวพันธุ์นะครับและท่านสุดท้ายนะครับเป็นตัวแทนของเกษตรกรผู้ใช้ชีวพันธุ์มาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับคุณสุวิชัยแสงเทียนนะครับวันนี้นะครับทำไมเราถึงมาพูดถึงเรื่องการพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ชีวพันธุ์ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงรู้จักชีวพันธุ์หรืออย่างน้อยก็ได้ยินคำนี้มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยนะครับเพราะว่าชีวพันธุ์เราเริ่มส่งเสริมการใช้ในประเทศไทยเรามาเนี่ยหลายสิบปีมากนะครับและทางไบโอเทคสวทช.เนี่ยก็ทำการวิจัยพัฒนาเรื่องนี้มาหลายสิบปีเหมือนกันนะครับรวมถึงหน่วยงานวิจัยอื่นๆตามมหาวิทยาลัยหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเราก็พยายามพัฒนาพยายามส่งเสริมการใช้มาเป็นระยะเวลายาวนานทำไมเราถึงกลับมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งนะครับผมอยากให้ท่านดูข่าวเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับเห็นไหมครับสิ่งที่เราเห็นอันนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับก็คือมันจะมีนกที่อพยพมาจากหนีหนาวมาจากทางฝั่งยุโรปใช่ไหมครับมาบ้านเราซึ่งมันมาประจำทุกปีอยู่แล้วมันจะมีข่าวใหญ่ทำไมข่าวใหญ่เพราะว่ามันตายยกฝูงนะครับโดยสาเหตุหลักๆเนี่ยน่าจะมาจากสารเคมีอะไรบางอย่างนะครับแต่ผมยังไม่กล้าฟันธงนะตอนนี้แต่ที่แน่คือน่าจะเป็นสารเคมีทางการเกษตรแน่ๆเพราะมาตายอยู่ในนาข้าวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผู้เกี่ยวข้องเขากำลังลงไปพิสูจน์ทราบอยู่ว่าจะเป็นอะไรทำไมผมถึงยกประเด็นนี้ขึ้นมาเกริ่นตอนต้นเพราะผมอยากให้ทุกท่านทราบว่าการใช้สารเคมีในทางการเกษตรนี่นะครับข้อดีมันก็มีไม่น้อยนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงว่ามันจะมีข้อดีมีข้อจำกัดในการใช้เพราะวิธีการใช้ก็สำคัญนะครับผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ด้วยนะครับของทุกอย่างมีทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้ยังไงใช้เหมาะไหมใช้ถูกต้องไหมมากกว่านะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านดูคือว่าในประเทศไทยตอนนี้นะครับผมมีสถิติจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับซึ่งเกี่ยวกับการนำเข้าสารเคมีที่เกี่ยวกับการเกษตรซึ่งในตารางนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านดูคือว่าเป็นสารเคมีเกี่ยวกับการกำจัดศัตรูพืชนะครับกำจัดศัตรูพืชนี่มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวัชพืชไม่ว่าจะเป็นแมลงศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นโรคพืชทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันคือเป็นสารที่เรานำเข้านะครับเป็นสารกำจัดศัตรูพืชซึ่งถามว่าจำเป็นต้องใช้ไหมจำเป็นนะครับเพราะถ้าไม่ใช้มันก็จะมีปัญหากับผู้ผลิตไม่ว่าจะพืชผลผลิตต่างๆก็จะเกิดความเสียหายได้คำถามก็คือว่าเราจำเป็นต้องใช้มากขนาดนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับและถ้าไม่ใช้มันจะมีอะไรมาทดแทนไหมนี่คือประเด็นที่เราจะนำมาสู่การเสวนาในครั้งนี้ว่าถ้าเราไม่ใช้สารเคมีเรามีทางเลือกอย่างอื่นให้เกษตรกรไหมใช่ไหมครับซึ่งทางเลือกมันก็มีหลายอย่างนะครับนอกจากการใช้ที่ถูกวิธีการจัดการที่ถูกวิธีผสมผสานกันหลายๆอย่างหนึ่งในทางเลือกที่เราจะนำท่านมาสู่การเสวนาวันนี้มาฟังรับฟังความคิดเห็นวันนี้คือการใช้ชีวพันธุ์นะครับสมมุติง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราเอาชีวพันธุ์มาทดแทนสารเคมีได้ไม่ต้องมากครับสัก 5% 10% เนี่ยปีหนึ่งก็เป็นมูลค่าเป็นหลักพันล้านได้นะครับอันนี้ผมอยากให้ดูแนวโน้มการใช้ชีวพันธุ์ในระดับโลกก่อนนะครับคือทั่วโลกเนี่ยถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นว่าในทุกๆพื้นที่ของโลกทุกทวีปเนี่ยมันการใช้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วความชันมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วในอนาคตเนี่ยการใช้ชีวพันธุ์เนี่ยจ
จะเป็นที่ยอมรับและคนก็จะเข้าใจวิธีการใช้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเทรนด์ของบ้านเราจะเป็นเหมือนของเมืองนอกหรือเปล่าอันนี้ของเมืองนอกนะครับอยากให้สังเกตสีส้มกับสีน้ำเงินสีส้มเนี่ยคือการใช้ชีวภัณฑ์เห็นไหมครับปัจจุบันนี้อยู่ต่ำเตี้ยเรี่ยดินเลยนะครับอยู่พื้นใต้กราฟเลยคือคนยังใช้น้อยมากขณะที่สารเคมีคือเส้นสีน้ำเงินเนี่ยสูงมากนะครับจะเห็นว่ามันสูงมากๆแต่จากการพยากรณ์หรือจากการ prediction โดยข้อมูลโดยแนวโน้มของคนทั่วโลกที่เริ่มมาใส่ใจสุขภาพเริ่มมาดูแลเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าชีวภัณฑ์เนี่ยมันจะมีโอกาสแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วสักวันนึงมันจะมากกว่าการใช้สารเคมีเราจะเห็นว่าเส้นสีส้มมันสูงกว่าเส้นสีน้ำเงินใช่ไหมครับซึ่งผมอยากความฝันของผมนะครับผมอยากเห็นเส้นสีส้มเนี่ยมันมาเร็วกว่านี้นะเพราะถ้ามันไปตามเส้นนี้ผมไม่แน่ใจว่าในช่วงชีวิตผมเนี่ยผมจะเห็นหรือเปล่าว่าชีวภัณฑ์ใช้มากกว่าสารเคมีนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในเมืองไทยว่าอยากให้เส้นสีส้มมันมาเร็วกว่านี้มาชันกว่านี้แล้วเส้นสีน้ำเงินเนี่ยลดเร็วกว่านี้นะครับทีนี้อันนี้คือที่ไปที่มานะครับทีนี้ผมอยากจะนำมาชวนวิทยากรทุกท่านเนี่ยมาคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวกับการว่าโอเคชีวภัณฑ์มันใช้น้อยนะปัจจุบันนะวันนี้นะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะน้อยกว่า 1% ของสารเคมีอันนี้รวมทุกอย่างเลยนะครับสารเคมีทางการเกษตรมันน่าจะน้อยมากๆไม่ถึง 1% ประเด็นของที่เราอยากจะนำมาถกกันวันนี้ก็คือว่าเราจะมีวิธีการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้คนใช้ชีวภัณฑ์เพิ่มขึ้นได้ยังไงแต่จะไปถึงจุดนั้นก่อนเนี่ยนะครับผมอยากให้แต่ละท่านเนี่ยแนะนำตัวก่อนนะครับว่าแต่ละท่านมาจากไหนหน่วยงานของท่านมีบทบาทหน้าที่อะไรมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องใดๆกับสารชีวภัณฑ์แล้วก็มีบทบาทหน้าที่ที่จะผลักดันการใช้ชีวภัณฑ์เนี่ยให้มันเกิดตามที่เราฝันได้ยังไงนะครับขอเชิญท่านแรกก่อนเลยครับท่านผอ.ก่อนเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผมรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์นะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมการรักษาพืชและจัดการดินปุ๋ยกรมส่งเสริมการเกษตรครับซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับขออนุญาตพูดถึงกรมนิดนึงว่าภารกิจของเราก็คือเรื่องของการให้ความรู้จัดการองค์ความรู้นำความรู้จากหน่วยงานต่างๆกรมวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยต่างๆนี่นำไปสู่เกษตรกรให้เกษตรกรได้รับเทคโนโลยีองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการพัฒนาการผลิตที่ถูกต้องนะครับซึ่งพอมองถึงภารกิจที่กองผมดูอยู่นะครับด้วยชื่อกองก็บอกอยู่แล้วมี2ภารกิจก็คือเรื่องภารกิจด้านการจัดการดินและปุ๋ยภารกิจในเรื่องของการอารักขาพืชซึ่งหลักการอารักขาพืชนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรเน้นในเรื่องของการจัดการแบบ IPM และการผสมผสานเพราะนั้นในภารกิจของกรมผมก็จะมีกลุ่มภารกิจที่จัดการทางด้านชีววิธีโดยตรงเนี่ยอยู่แล้วในภารกิจของกองส่งเสริมการอารักขาพืชนอกจากในเรื่องของภารกิจด้านอื่นๆซึ่งก็ตรงตามแนวนโยบายซึ่งมันเป็นนโยบายของภาครัฐด้วยนะครับที่ระบุให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นเน้นในเรื่องของการผลิตพืชอาหารปลอดภัยนะครับนโยบายของกระทรวงนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรก็ล้อตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นภารกิจของหน่วยเราได้ขับเคลื่อนผ่านในเรื่องของศูนย์การจัดการสตูพืชชุมชนซึ่งมีครบอยู่ทุกอำเภอทั้งประเทศไทย882แห่งนะครับรวมทั้งในกลุ่มเกษตรกรนะครับสถาบันเกษตรกรนะครับทั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตต่างๆซึ่งจะมีกระจายอยู่ทั่วไปนี่นะครับซึ่งจากตัวเลขที่ท่านผู้อำนวยการบอกว่ามีความน่าวิตกนะในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของการใช้ที่ยังไม่ถึง 1% เนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเองก็มองถึงเทรนด์ของโลกในอนาคตนะครับว่าถ้ามองจากเมกะเทรนด์เนี่ยตอนนี้ผมว่าน่าจะเหลืออยู่3เทรนด์ที่มันเป็นเทรนด์ของโลกที่ท้าทายในเรื่องของการใช้ชีววิถีเรื่องแรกเลยเรื่องของอาหารคนต้องการอาหารที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์อย่างนี้นะครับเรื่องที่2เรื่องสุขภาพโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะครับทำให้คนมองในเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยกันแหละครับแล้วก็เทรนด์ตัวที่3คือเรื่องของ innovation and technology นะครับถ้าดู3เทรนด์แล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของคนที่เกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเนี่ยมีอยู่2เทรนด์ก็คือเรื่องของอาหารและสุขภาพเพราะนั้นชีววิถีจึงเป็นภารกิจหลักของกองผมของกรมส่งเสริมการเกษตรในการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ซึ่งชนิดและวิธีการนะครับก็มีหลายชนิดเลยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้โดยการต้องการที่จะเกิดความยั่งยืนในกระบวนการใช้ก็คือเกษตรกรสามารถรู้ถึงความสำคัญรู้วิธีการใช้รู้วิธีในการผลิตที่จะใช้ด้วยตัวเองนั่นคือเป็นความยั่งยืนที่เราต้องการดำเนินการอยู่ขณะนี้ครับนี่ขออนุญาตฉายภาพในสิ่งที่กองส่งเสริมการขายพืชจากการที่ปุ๋ยทำอยู่ตอนนี้ครับ
ครับขอบคุณมากเลยครับก็จะเห็นว่าทางจริงๆแล้วทางกรมส่งเสริมเนี่ยทางได้พยายามผลักดันแล้วก็พยายามตั้งศูนย์ผลิตชีวพันธุ์ก็เกือบจะทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วนะครับก็พยายามผลักดันทั้งแจกทั้งแถมทั้งส่งเสริมทั้งสอนนะครับก็ไปได้เยอะอันนี้ต้องขอบคุณทางกรมส่งเสริมมากนะครับเดี๋ยวเราเชิญท่านถัดไปเลยครับจากกรมวิชาการเกษตรครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันณัฐิมาโคสิเจริญกุลค่ะปัจจุบันตำแหน่งรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช นะคะสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชค่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ากรมวิชาการเกษตรโดยหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรามีหน้าที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชนะคะด้านพืชนะคะค่ะก็โดยขบวนการผลิตพืชเนี่ยมันจะมีหลากหลายวิธีนะคะและสิ่งที่จำเป็นสำคัญแล้วมีความสำคัญมากก็คือการป้องกันกำจัดศัตรูพืช นะคะซึ่งกรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านอารักขาพืชโดยตรงก็คือสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช นะคะซึ่งในการสำนักนี้มีหน้าที่ในการศึกษาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดนะคะกำจัดศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นระบบ IPM หรือระบบการใช้ชีววิธีนะคะซึ่งรวมถึงการพัฒนาชีวพันธุ์ชนิดใหม่ๆที่นำมาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช นะคะโดยในปัจจุบันเนี้ยกรมวิชาการเกษตรเองอ่ะก็มีนโยบายหลักในการขับเคลื่อนตัวชีวพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรได้มีการพัฒนานะคะค่ะโดยสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชนะคะได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาชีวพันธุ์นะคะที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช นะคะเพื่อใช้เป็นทางเลือกหรือทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตรนะคะซึ่งชีวพันธุ์เหล่านี้ได้มีการทดสอบว่ามีความปลอดภัยต่อสภาพต่อมนุษย์สัตว์พืชและสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็โดยกรมวิชาการเกษตรหลังจากได้มีการพัฒนาชีวพันธุ์เหล่านี้แล้วก็จะมีการขับเคลื่อนชีวพันธุ์เหล่านี้ลงสู่พื้นที่นะคะโดยผ่านขบวนการของกรมวิชาการเกษตรนะคะโดยผ่านหน่วยงานเครือข่ายของกรมนะคะรวมทั้งบางส่วนก็ร่วมกับกรมส่งเสริมในการขับเคลื่อนนะคะเพื่อให้เกษตรกรได้นำไปใช้นะคะแล้วใช้ในการผลิตพืชปลอดภัยในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมนะคะทำให้ลดต้นทุนการผลิตนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิตก็ดีขึ้นนะคะซึ่งก็ต้องเป็นนโยบายที่สำคัญและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงเกษตรนะคะก็ชีวพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรณปัจจุบันที่มีการนำไปใช้ประโยชน์นะคะมีทั้ง2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มที่เป็นตัวชีวพันธุ์ตัวเชื้อจุลินทรีย์นะคะก็จะเป็นพวกเชื้อราเขียวเมตาเลเซียมพวกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงชนิดผงนะคะเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสทูลินจินซีสนะคะเชื้อไวรัส NPV เชื้อโปรโตซัวกำจัดหนูนะคะเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสซับทิลิสนะคะเชื้อราไตรโคเดมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งมาแรงตอนนี้ก็คือเห็ดเรืองแสงซิลินและสมีนะคะรวมทั้งอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มตัวห้ามตัวเบียนนะคะได้กับกลุ่มพวกมวลพิฆาตพวกแตนเบียนไข่แตนเบียนอซิโคเดสแตนเบียนเตตัสเซติกตัสนะคะแตนเบียนโกนิโคซัสนะคะและแตนเบียนอนาไคซัสนะคะแตนแมลงช้างปีกใสนะคะแล้วก็แมลงหางหนีบสีดำนะคะแล้วก็ตัวไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงที่เป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรสามารถผลิตใช้เองได้นะคะซึ่งตัวชีวพันธุ์เหล่านี้ได้มีการขับเคลื่อนไปลงสู่กลุ่มเกษตรกรนะคะผ่านตัวศูนย์สปกรที่เรียกว่าสปกรนะคะแล้วก็เกษตรแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่นะคะผ่านระบบของกรมวิชาการคือเกษตรคือผ่านสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1ถึง8นะคะและศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรนะคะซึ่งโครงการเหล่านี้ได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วนะคะได้แก่โครงการพัฒนาเครือข่ายผลิตและกระจายชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืช สนับสนุนนโยบายผลิตพืชปลอดภัยและระบบเกษตรอินทรีย์นะคะส่วนโครงการที่2เนี่ยก็เป็นโครงการของกระทรวงเกษตรนะคะโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะคะกิจกรรมคือสร้างเครือข่ายการผลิตชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชสนับสนุนนโยบายลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งเหล่านี้ในการขับเคลื่อนทั้ง2โครงการนี้เราสามารถได้มีผลสำเร็จก็คือสามารถได้ศูนย์ผลิตและกระจายชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชที่มีคุณภาพนะคะและถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรอย่างน้อย24แห่งนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็
มีเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วนะคะ 2,539 รายนะคะแล้วก็สามารถมีกลุ่มเกษตรกรที่สามารถผลิตใช้เองได้นะคะอยู่จากโครงการนี้ประมาณ82รายนะคะซึ่งบางรายบางกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตขยายเองเนี่ยก็สามารถเป็นวิทยากรในการไปสอนกลุ่มเกษตรกรอื่นๆในการผลิตขยายได้ด้วยนะคะค่ะอันนี้คือตัวอย่างของการต้นแบบของการผลิตชีวพันธุ์เพื่อใช้เองค่ะก็ขอแค่นี้ก่อนค่ะครับขอบคุณมากครับเท่าที่ฟังนี่ก็จะเห็นว่ากรมวิชาการเกษตรเรานี่นะครับมีชีวพันธุ์หลากหลายมากผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีตั้ง10 กว่าอย่างแล้วถ้าดูเนี่ยก็จะครอบคลุมแมลงศัตรูพืชแทบจะทุกอย่างรวมผมเห็นแว๊บๆมีกำจัดหนูด้วยใช่ไหมครับมีชีวพันธุ์ที่ใช้กำจัดหนูด้วยมันก็แสดงว่ากรมวิชาการเกษตรเรามีเหมือนกับมีของดีอยู่ในมือไม่น้อยนะครับโดยท่านอย่างดร.ณัฐิมาพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีการถ่ายทอดนะครับอย่างรูปที่อยู่ในสไลด์ตอนนี้ก็มีการถ่ายทอดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเราเทียบกับประชากรเกษตรกรทั้งประเทศเนาะก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับเพราะถ้าจะเป็นไปได้คือถ้าจะให้มันยั่งยืนเนี่ยเราต้องเทรนเดอะเทรนเนอร์ใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้ผมฟังแวบๆก็มีการฝึกสอนคนในพื้นที่เพื่อจะเป็นเทรนเนอร์ในพื้นที่ต่ออีกทีนึงซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีโปรแกรมอย่างเนี้ยเพิ่มขึ้นเยอะๆในหลายพื้นที่นะครับผลิตได้คุณภาพดีใช้ได้อย่างถูกต้องถูกวิธีเนี่ยผมว่าการใช้จะยั่งยืนแล้วก็จะบอกต่อๆกันไปในทิศทางที่ถูกต้องโอเคนะครับอันนี้พาร์ทนี้เอาไว้ตอนนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมีคำถามให้ดร.ณัฐิมามาอธิบายเพิ่มเติมในพาร์ทต่อๆไปเดี๋ยวเรามาที่บทบาทของฝั่งพัฒนาครับวิจัยและพัฒนาชีวพันธุ์เพื่อเอามาใช้นะครับว่าการใช้ชีวพันธุ์เราใช้มาตั้งเป็นกี่สิบปีแล้วไม่รู้เนี่ยทำไมมันไม่ไปไหนสักทีทำไมมันเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับว่าเราจะมีวิธีพัฒนายังไงให้ได้สเปคตามที่คนต้องการเนาะเพราะว่าคนไทยใจร้อนครับใช้แล้วแมลงต้องตายทันทีอะไรประมาณนี้ครับผมเชิญอาจารย์สุพจน์เลยครับครับก็สวัสดีครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะครับทางสวทช.ที่ให้โอกาสนะครับมาร่วมแชร์ข้อมูลในวันนี้นะครับก็ผมอาจารย์สุพจน์กาเซมนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นรองหัวหน้าภาควิชาโรคพืชนะครับฝ่ายการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับการวิจัยและพัฒนานะครับชีวพันธุ์สู่การนำไปใช้ประโยชน์จริงของเกษตรกรนะครับซึ่งในบริบทของภาควิชาโรคพืชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราคงไม่ใช่เป็นภาควิชาเดียวของคณะเกษตรนะครับที่จะทำในเรื่องของพัฒนาชีวพันธุ์เพื่อไปกำจัดศัตรูพืชนะครับเรารวมไปถึงภาควิชากีตวิทยานะครับรวมไปถึงภาควิชาปัตตภีวิทยาที่เราก็มีทีมวิจัยร่วมด้วยนะครับที่เราทำในสายงานต่างๆเพียงแต่ว่ากรอบของคณะเกษตรเนี่ยเราแบ่งเป็นภาควิชาเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมโยงจากทางกรมวิชาการเกษตรก็คือว่างานวิจัยของเราก็จะแบ่งคลัสเตอร์นะครับออกไปเป็นกลุ่มของการวิจัยและพัฒนาชีวพันธุ์ในการควบคุมหรือจัดการศัตรูพืชในกลุ่มแมลงนะครับการจัดการชีวการพัฒนาชีวพันธุ์นะครับในการควบคุมโรคและก็การจัดการจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านดินและปุ๋ยเพราะนั้นก็ค่อนข้างเกี่ยวกับครอบคลุมนะครับซึ่งหลายๆโปรเจกต์เนี่ยเราก็ทำงานร่วมกันนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมวิชาการเกษตรอาจจะเป็นในเชิงพื้นที่นะครับแต่ทีนี้อยากจะเรียนเพิ่มเติมก็คือว่าในบริบทของมหาวิทยาลัยนะครับที่ทางท่านพี่ก่อนได้พูดถึงก็คือว่าบทบาทอีกบทบาทนึงก็คือเราสร้างบุคลากรนะครับณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่านโยบายของการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์หรือว่าการลดการใช้สารเคมีเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนนะครับนั้นของมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยเฉพาะของคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือไปถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยเนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็มีการปรับตัวนะครับในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับที่จะนำไปใช้ร่วมหรือทดแทนการใช้สารเคมีของเกษตรกรนะครับหลักๆเนี่ยเราจะเน้นที่บัณฑิตศึกษาก่อนนะครับก็คือปริญญาโทปริญญาเอกเพราะว่าเรามองถึงเรื่องของงานวิจัยใหม่ๆนะครับได้องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไปตอบโจทย์ที่จะขยายผลสู่ภาคการผลิตในระดับอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าผู้ใช้ต่อไปในส่วนปริญญาตรีเนี่ยก็จะเสริมทับในเรื่องของการศึกษากระบวนการใช้เพราะนั้นมันจะครบลูปในการศึกษานะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลมาพัฒนาแล้วก็ส่งต่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้ใช้ทีนี้ในเรื่องของ
ประเด็นว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะให้เกษตรกรในประเทศไทยนะครับมีจำนวนของการใช้ชีวพันธุ์เพิ่มมากขึ้นจากที่ดูกราฟเมื่อสักครู่นี้ที่ทางพิธีกรได้นำเสนอมีสีส้มกับสีฟ้านะครับที่มันตัดกันแล้วเราบอกว่าทำยังไงที่จะให้สีส้มมันขยับขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดนะครับอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรมันเป็นจุดที่ทำให้ดีเลย์นะครับมันมีความพร้อมหลายอย่างความพร้อมในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เองว่าเราพร้อมที่จะนำไปใช้ได้จริงนะครับที่บอกว่านำไปใช้ได้จริงก็คือมันมีคุณสมบัติมันมีประสิทธิภาพจริงตามโจทย์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับไตรโคเดอร์มาหลายท่านคุ้นเคยกับบาซิลัสแต่มันมีไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ต่างๆมีบาซิลัสสายพันธุ์ต่างๆซึ่งตรงเนี้ยจากงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะไปซัพพอร์ตให้รู้ว่าสายพันธุ์ของบาซิลัสอาจจะไม่ได้เป็นสปีชีส์ซับทิลิสอย่างเดียวนะครับมีอะไมโลลิโคฟาเชียไลเคนิฟอร์มิสที่กลไกแตกต่างกันเอาไปใช้กับพืชต่างกลุ่มนะครับก็แตกต่างกันหรือได้มาจากแหล่งแตกต่างกันเขาก็แสดงกลไกที่แตกต่างกันตรงนี้แหละมันจะช่วยละถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้มาเสริมทับนะครับก็จะทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่าพัฒนาชีวพันธุ์เหล่านี้มันตอบโจทย์นะครับเพราะว่าถ้ามีประสิทธิภาพจริงใช้ได้จริงผมคิดว่าเกษตรกรเนี่ยเขาอยากจะใช้นะครับเขาคงไม่อยากใช้ชีวิตเสี่ยงกับการใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับก็อันนี้ในบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเบื้องต้นนะครับก็ไว้เท่านี้ก่อนครับผมโอเคขอบคุณอาจารย์สุพจน์มากนะครับเพราะว่าโดยบทบาทของมหาวิทยาลัยเนาะนอกจากสอนไม่ว่าจะเป็นระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับอันเดอร์แกรดระดับปริญญาตรีเนี่ยก็ตามก็จะเป็นการสร้างผลิตบุคลากรแต่งานหลักอย่างหนึ่งตามมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆคือการพัฒนาชีวพันธุ์นะครับให้ได้ประสิทธิภาพให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการผมขอเสริมอาจารย์นิดหนึ่งก็คือว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเราได้เปรียบประเทศอื่นนะครับเพราะประเทศไทยเรามีคำว่า biodiversity สูง biodiversity สูงความหมายก็คือว่าจุลินทรีย์ต่างๆที่เราจะเอามาใช้ในเชิงการเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้กำจัดโรคพืชกำจัดแมลงศัตรูพืชกำจัดวัชพืชหรือแม้แต่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยถ้าเราสามารถหาจุลินทรีย์ที่เป็นเขาเรียกอะไรสายพันธุ์ท้องถิ่นสายพันธุ์ท้องถิ่นมันเกิดมันโตอยู่ในบ้านเรามันปรับตัวเหมาะกับสภาพบ้านเราเนี่ยมันอาจจะดีกว่าสายพันธุ์ที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศก็ได้อันนี้ผมฝากความหวังไว้กับทางทีมวิจัยของอาจารย์ด้วยนะครับรวมถึงทีมวิจัยอื่นๆจากมหาวิทยาลัยหรือจากหน่วยงานอื่นๆเนาะเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็ดึงสิ่งที่เรามีอยู่ในประเทศของเราเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอันนั้นคือฝั่งวิจัยและพัฒนาพอเราพัฒนาชีวพันธุ์ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันคือต้นน้ำเนาะผมมองว่าเป็นต้นน้ำต้นน้ำกว่าจะส่งไปถึงปลายน้ำก็คือเป็นเกษตรกรนะมันต้องผ่านขั้นตอนหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆนะครับผมคิดว่าเป็นคนเหมือนกับเป็นข้อตรงกลางที่สำคัญมากๆก็คือผู้ประกอบการที่สนใจจะผลิตชีวพันธุ์ที่สนใจที่จะบุกเบิกตลาดชีวพันธุ์ซึ่งมันยากนะครับเพราะชีวพันธุ์เป็นอะไรที่เจาะตลาดยากแล้วตลาดค่อนข้างน้อยตอนนี้ผมก็ได้ตัวแทนผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจเต็มเปี่ยมเลยที่จะช่วยเราในการผลิตชีวพันธุ์คุณภาพดีเจาะตลาดชีวพันธุ์ส่งเสริมให้มีคนการใช้เยอะๆเนี่ยนะครับเชิญคุณวนิดาเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันวนิดาอังสุพันธ์นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท TAB Innovation จำกัดบริษัทของเราตั้งมาเป็นเวลา20ปีนะคะในตอนแรกนั้นเราวิจัยเรื่องเกี่ยวกับสบู่ดำเพราะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันเนี่ยสูงมากทางประธานของบริษัทซึ่งเป็นนักวิชาการมองเห็นว่าอยากจะลองหาพืชหรือสิ่งทดแทนก็ได้ทำเรื่องของการปลูกสบู่ดำในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าภายหลังราคาน้ำมันตกต่ำลงมาแล้วก็การทดสอบวิจัยไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าผลผลิตไม่เพียงพอไม่คุ้มทุนก็เลยมีความตั้งใจที่จะมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับชีวพันธุ์ตั้งแต่2550ถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ14ปีนะคะบริษัทของเราได้ร่วมมือกับหลายๆหน่วยองค์กรทั้งทางรัฐและทางภาคสถาบันต่างๆเช่นบริษัทได้ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประเทศไทยแม้กระทั่งกรมวิชาการเกษตรเองเราก็ได้มีการร่วมมือกันอย่างดีในการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของชีวพันธุ์ไบโอเทคเองเราก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตัววิวเรียนะคะบริษัทตั้งใจอย่างยิ่งว่าเรื่องของชีวพันธุ์นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับประเทศต่างๆทั่วโลกในปัจจุบันเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มนุษย์เราทุกคนมองหาสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับตนเองสำหรับสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมดังนั้นนโยบายของบริษัทจึงตั้งใจเต็มที่ที่จะทำงานวิจัยพัฒนาร่วมมือกับองค์กรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆแล้วบริษัทก็นำมาพัฒนาสำหรับไบโอเทคนั้นทางบริษัทได้ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตัวบิวเรียมาตั้งแต่ปี61ซึ่งเราก็เริ่มต้นทดสอบยื่นขอขึ้นทะเบียนแล้วก็ทำเรื่องของการหาข้อมูลทางด้านพิษวิทยาโดยส่งให้ทางวแล้วช่วงหลังนี้เราก็ส่งไปทำที่ต่างประเทศนะคะได้ผลของการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ toxicology data หรือเรื่องของพิษวิทยามายื่นให้กับกรมวิชาการเกษตรก็ทดลองมาตั้งแต่ปี61หลังจากนั้นทางบริษัทก็ยังได้ติดต่อขอถ่ายทอดเทคโนโลยีของตัวไตรโคเดอร์มาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งก็ได้พยายามสุดความสามารถทั้งทางด้านการลงทุนทางด้านความรู้การทดลองประสิทธิภาพต่างๆนานามากมายจนถึงปัจจุบันก็เราก็ยังมีการขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตรในตัวของ Bacillus subtilis นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ทั้ง3product นี้ก็อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะนำมาขยายผลในการผลิตเป็นทางด้านการค้าไปสู่เกษตรกรผู้ที่ต้องการใช้ซึ่งทางบริษัทเองจากการทดสอบประสิทธิภาพต่างๆทั้งในสวนของตัวเราเองในพื้นที่ของเกษตรกรใกล้เคียงเราก็พบว่าปัจจุบันนี้ผู้ใช้คือเกษตรกรมีความต้องการมากเลยสำหรับเรื่องของชีวพันธุ์เพื่อใช้สลับกับสารเคมีเพราะถ้าหากว่าเราใช้สารเคมีล้วนๆอย่างเดียวก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการที่จะทำให้ผลผลิตมีพิษตกค้างไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ดังนั้นบริษัทก็ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับทุกองค์กรเพื่อที่จะเป็นเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะเป็นผู้ที่อยู่ตรงกลางที่จะพัฒนาไปสู่ผู้ใช้ให้มีประสิทธิภาพเป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพอย่างแท้จริงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งปัจจุบันนี้เรียกร้องหาสินค้าพวกนี้ชีวพันธุ์แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่เรียกร้องเพราะยังหาซื้อลำบากยากพอสมควรก็ตอนนี้ดิฉันก็ขอจบแค่นี้ก่อนในการแนะนำตัวนะคะครับขอบคุณมากครับก็จะเห็นว่าทางบริษัท TAB นี่นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนและผมคาดว่าน่าจะได้รับทะเบียนเร็วๆนี้นะครับแล้วหวังว่าเราจะเห็นผลิตภัณฑ์วางขายในท้องตลาดนะครับแล้วเราก็จะได้เอามาใช้กันเป็นที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับทีนี้พอมาที่ผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์มีอะไรแล้วลองมาฟังตัวแทนจากเกษตรกรผู้ใช้บ้างนะครับว่าหลังจากใช้ชีวพันธุ์ล้มลุกคลุกคลานมาเนี่ยลองผิดลองถูกมาระยะเวลาก็น่าจะร่วมๆ10ปีเนาะว่าเป็นยังไงก็ขอเชิญคุณสุวิชัยเลยครับสวัสดีครับ
ผมสุวิชัยแสงเทียนนะครับผมเป็นผู้ประสานงานคลัสเตอร์กล้วยไม้นะครับผมเป็นเกษตรกรนะครับแล้วอีกมุมมองหนึ่งก็คือผมเป็นนักพัฒนาคลัสเตอร์หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะกล้วยไม้มาทำคลัสเตอร์ด้วยหรือนะครับผมเองมีความคิดว่ากระบวนการที่เรารวมกลุ่มนะครับที่เราเรียกว่ากลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ก็เป็นมิติหนึ่งแต่ในมุมมองของคลัสเตอร์นั้นนะครับมันเป็นการแก้ไขปัญหาโดยรวมโดยการจัดการซัพพลายเชนทั้งหมดแล้วก็ร่วมมือกันที่จะยกระดับในแต่ละห่วงโซ่ของซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องให้มีความเก่งมีความแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นทฤษฎีนะครับแต่ในลักษณะของการทำงานเนี่ยนะครับเรากลับมาดูว่ากล้วยไม้เป็นพืชที่ส่งออกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508นะครับ2508เราเริ่มมีการส่งออกกล้วยไม้จนปัจจุบันเนี่ยปี2564แล้วนะวันนี้ที่เราพูดกันดังนั้นเราเป็นเวลากว่า55ปีแล้วเรามีการส่งออกกล้วยไม้นะครับดังนั้นกล้วยไม้เติบโตมาจากกระบวนการเรียนรู้และผู้เริ่มต้นของการที่จะนำกล้วยไม้มาสู่อุตสาหกรรมของการตัดดอกก็คือท่านศาสดาจารย์ลพีสาคลิกอันนี้ต้องให้เครดิตกับท่านแล้วท่านเองก็เป็นผู้บุกเบิกแนะนำชี้ประเด็นต่างๆในการพัฒนานะครับในรูปภาพที่เห็นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคุยต่ออันนั้นก็คือรูปภาพที่กล้วยไม้ที่สวนและฟาร์มของผมเองที่ใช้ชีวพันธุ์นะครับตอนนี้ผมจะพากลับมาตรงที่ว่าคลัสเตอร์เนี่ยทำไมเราต้องรวมกลุ่มคลัสเตอร์การพัฒนาในการทำคลัสเตอร์เนี่ยก็คือการยกระดับความร่วมมือของความเก่งตั้งแต่ภาคการผลิตก่อนภาคการผลิตผู้ส่งออกแล้วก็ผู้นำเข้าดังนั้นในแต่ละห่วงโซ่เนี่ยต้องร่วมมือกันเรามักจะพูดถึงการส่งออกเนี่ยแล้วก็พูดถึงสินค้าที่มีคุณภาพการขายของคุณภาพปรากฏว่ากล้วยไม้ในยุคแรกที่มีการส่งออกเราขายของคุณภาพจริงๆนะครับกล้วยไม้ที่ขายนั้นนับดอกขายนะครับในยุคแรกเคยแพงเนี่ยนะครับดอกละบาทเลยนะครับช่อหนึ่งมีกี่ดอกก็นับมูลค่าตามดอกบาทจนมาวันนี้เราไม่ได้ขายเป็นดอกนะครับเราขายเป็นช่อแล้วเราขายเป็นกรัมในตลาดภายในตอนนี้ตลาดภายในเราขายเป็นกิโลนะครับดังนั้นมาปัจจุบันเราขายของในเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพดังนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่ถ้าวัดเชิงปริมาณเราเป็นประเทศที่ส่งออกดอกกล้วยไม้มากที่สุดในโลกนะครับแต่เงินตาที่เราได้รับเนี่ยมันไม่มากเมื่อเราไปเทียบอัตราส่วนของการส่งออกของเนเธอร์แลนด์นะครับดังนั้นเรากลับมาดูกันว่าเราจะยกระดับความเก่งของกล้วยไม้ได้อย่างไรดังนั้นการเก่งยกระดับอุตสาหกรรมให้เก่งเราก็ต้องมาพัฒนาคลัสเตอร์ในมุมมองมิติของคลัสเตอร์คือเรามองภาพกว้างทั้งตลอดทุกห่วงโซ่แต่เวลาเราเริ่มต้นคลัสเตอร์เราจะเริ่มต้นของปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของการผลิตก็คือการผลิตนะครับและก็การตลาดแต่ปัญหาการผลิตเนี่ยถ้าสินค้าเนี่ยเราไม่ผลิตสินค้าให้มันมีคุณภาพเนี่ยเราจะไปทำตลาดผู้ส่งออกจะไปทำตลาดมันก็ยากจะไปขายของให้ได้แพงในเมื่อคุณภาพมันไม่ดีเราตระหนักถึงปัญหานี้เราก็เลยรวมตัวกันแล้วก็คิดร่วมกันนะครับผมทำคลัสเตอร์มานะครับเป็น10ปีแล้วแต่เวอร์ชั่นหลังเนี่ยที่ผมมาทำใหม่เนี่ยนะครับผมหยิบกระบวนการเรียนรู้ที่เรียกว่า Constructionism Constructionism นี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเราเองแต่ว่าเราเรียนรู้เป็นกลุ่มนะครับแต่เราจะต้องลงมือทำเรียนรู้โดยการลงมือทำแล้วพอลงมือทำเมื่อได้สัมผัสลงมือทำแล้วเราไปถึงบางอ้อว่าอ๋อเพราะมันแบบนี้เองเราอยากเข้าใจดังนั้นเกษตรกรเนี่ยเราก็เปลี่ยนเกษตรกรเรามีการประชุมกันทุกเดือนนะครับเราไม่มีประธานนะครับในการทำคลัสเตอร์เรามีทีมเราเรียกทีมฟาซิลิเตเตอร์นั้นนะครับจะช่วยในการนำกระบวนการประชุมนะครับในการออกความคิดเห็นไม่มีผิดมีถูกนะครับแล้วเราเคารพทุกความคิดแล้วก็เก็บประเด็นความคิดแล้วก็นำในประเด็นเหล่านั้นน่ะกลับมาหาผู้รู้แล้วก็กลับมาลงมือทำร่วมกันดังนั้นในกระบวนการของเราเนี่ยเรามี4วิธีการ
อันดับแรกเนี่ยเราจะปลุกให้เขารู้จักการคิดนะครับพอคิดแล้วเนี่ยเราก็โยนโจทย์เหล่านั้นน่ะเพื่อไปสู่การลงมือทำพอลงมือทำแล้วนะครับก็กลับมาทบทวนในสิ่งที่ลงมือทำถ้าเกิดว่าคิดผิดคิดใหม่ลงมือทำผิดทำใหม่แล้วถ้าทำผิดหรือว่าอยากจะรู้ต่อก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมหาผู้รู้แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดังนั้นในคลัสเตอร์เราจะมีการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่ศูนย์พืชสวนสมุทรสาครของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเราร่วมมือกันกับกลุ่มงานไม้ดอกผมอยากจะเล่าว่าเวทีเนี้ยมันเป็นเวทีที่เราพัฒนา5ปีแล้วเราค้นพบนวัตกรรมนะครับใหม่ๆหลายเรื่องนะครับเราพร้อมจะเล่าเรื่องโอ้สนุกสนานจนวันนี้เราไปถึงเรื่องโรบอติกแล้วนะครับที่จะมาใช้ในสวนกล้วยไม้แต่เราคงไม่ยืดยาวไปถึงโรบอติกแต่ว่าเราจะกลับมาในเรื่องที่เราคุยกันเรื่องของชีวพันธุ์ชีวพันธุ์เนี่ยมันเริ่มจากในเวทีที่เราเรียนรู้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีคนตั้งคำถามว่ากล้วยไม้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้สารเคมีเลยแล้วเราสามารถปลูกเลี้ยงได้ไหมมันมีตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาพอตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเองก็ตั้งโจทย์ย้อนกลับไปหาในเวทีที่เรามีการระดมสมองปรากฏในเวทีมีคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวินซีหลายคนแล้วทุกคนบอกว่าใช้ไม่ได้ไม่ได้ผลเคยใช้แล้วไม่ดีสู้สารเคมีไม่ได้เราก็ขึ้นประเด็นไว้แล้วก็มีคำถามที่ถามว่าเอ๊ะเราชวนคิดนะว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ได้ผลเรามาหาเหตุผลดูไหมว่าทำไมมันถึงไม่ได้ผลก็มีเหตุผลออกมาเต็มเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราต้องไปหาผู้รู้ดีไหมเอาผู้รู้มาเคลียร์ปัญหาตรงนี้ดังนั้นในเวทีของผมเนี่ยมันจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราก็เลยมาติดต่อสวทช.สวทช.ก็ส่งอาจารย์บุญเฮียงเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของชีวินทรีย์กับพวกเราแล้วพอเปิดประเด็นขึ้นมาเราก็ในเวทีของพวกเรานะครับเราจะไม่ใช่การเรียนรู้แบบเดิมนะครับดังนั้นเราก็จะบอกวิทยากรหรือบอกอาจารย์บุญเฮียงว่าอาจารย์เราให้เวทีนี้กับอาจารย์ในการบรรยายเนี่ยไม่เกิน25นาทีนะครับอาจารย์จะต้องสรุปประเด็นให้สั้นๆแล้วให้เข้าใจให้กระชับใน25นาทีที่อาจารย์บุญเฮียงให้ความรู้ปุ๊บเราก็เปิดฟอร์ให้ทุกคนเนี่ยเถียงกันพูดคุยกันแล้วก็หาประเด็นเพื่อตกผลึกว่าไอ้สิ่งที่ว่ากล้วยไม้ปลอดภัยเนี่ยเราจะทำมันได้ไหมพอเราเริ่มเข้าใจชีวินทรีย์เริ่มเข้าใจกระบวนการเราก็เลยมาตั้งเวทีกันหาประเด็นว่าทำไมชีวินทรีย์มันถึงไม่สำเร็จมันไปจบลงตรงที่ว่าเชื้อที่นำเอาไปใช้เนี่ยคุณภาพมันไม่ได้มาตรฐานสปอร์มันไม่มากพอหลายครั้งที่ไปซื้อมานั้นสปอร์มันมีเปอร์เซ็นต์ไม่มากพอที่จะไปกำจัดแมลงมันเลยไม่ได้ผลแล้วก็มีประเด็นของเชื้อที่เอาไปต่อกันไปเรื่อยๆไม่ได้กลับมาเลี้ยงเชื้อใหม่มันก็ไม่ได้ผลอีกดังนั้นสิ่งนี้เราก็ตั้งประเด็นแล้วก็พูดคุยกันเชื่อไหมครับว่าคลัสเตอร์กล้วยไม้ร่วมมือกับสวทช.ไบโอเทคเราใช้เวลาทางอาจารย์บุญเฮียงก็มาตั้งโครงการแล้วก็ลงไปทดสอบว่าเชื้อเหล่านี้ใช้ได้ในกล้วยไม้ไหมแล้วก็ทำโจทย์กันประมาณปีเศษๆเกือบ2ปีนะครับโจทย์ตรงนี้เนี่ยเรามีผู้ใช้เข้ามาร่วมคือเกษตรกรจำนวน7ส่วนด้วยกันแล้วเราก็มีสวทช.เป็นต้นน้ำที่จะผลิตเชื้อมาแล้วเราก็มาดิสคัตกันจนเราตกผลึกว่ามันต้องมีกลางน้ำบิวเวเรียทำไม่ง่ายต้องมีกลางน้ำแล้วต้องมีความรู้ในการทำก้อนเชื้อบิวเวเรียขึ้นมาแล้วเราก็ไปหากลุ่มคนที่สนใจที่จะทำปรากฏว่าเราได้เกษตรกร2คนที่ไม่ใช่เป็นคนกล้วยไม้แต่เป็นเกษตรกรที่เป็นผู้นำอยู่ในกลุ่มศูนย์สัตว์กำจัดศัตรูพืชชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วเราก็ไปนำเขามาเราไปพบเขาตอนที่เขาล้มเหลวจากการทำบิวเวเรียแล้วไม่สำเร็จแล้วเราก็บอกเขาว่า
อยากทำสำเร็จไหมเรามีสวทช.นะทำเก่งมากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะพาสวทช.มาคุยแต่ประเด็นโจทย์คือคุณไปร่วมมือกับคลัสเตอร์กล้วยไม้ไปเรียนรู้กับเราได้ไหมทุกๆเดือนปรากฏว่าได้เราก็ดีไซน์กระบวนการเรียนรู้นี้ขึ้นมาทุกๆเดือนเราจะมาเจอกันเป็นในกลุ่มบิวเวเรียจะประกอบไปด้วยนักวิจัยของสวทช.จะประกอบไปด้วยเกษตรกรประกอบไปด้วยกลางน้ำที่เราตกผลึกว่ามันต้องมีกลางน้ำคนทับก้อนเชื้อแล้วก็มาเรียนรู้กันสวทช.ก็ลงไปสอนกลางน้ำคนที่จะทำเชื้อสดโจทย์ที่เราคุยนี่คือเชื้อสดนะครับทำเชื้อสดขึ้นมาแล้วก็สามารถลิงก์เชื้อแล้วก็ทำเชื้อสดเนี่ยในที่สุดก็ทำเชื้อได้แล้วก็เกษตรกรที่เอาเชื้อไปใช้ทุกๆเดือนเราจะมาเจอกันนะครับ3ฝ่ายเกษตรกรคนทำก้อนเชื้อแล้วก็ทางสวทช.เราก็จะมาคุยในประเด็นทุกคนต้องเอาการบ้านมาส่งนะครับคนที่เอาเชื้อไปใช้เกษตรกรก็ต้องมาคุยปัญหาของตัวเองคนที่เลี้ยงเชื้อก้อนเชื้อก็ต้องมาคุยปัญหาตัวเองแล้วสวทช.ก็ลงไปตรวจเก็บข้อมูลทำตัวเลข2ปีผ่านไปปรากฏว่าเชื้อนี้ใช้ได้แล้วเราก็มีการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้แบบนี้คือการเรียนรู้ลงมือทำแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เราเรียก constructionism ผมถ้าใครสนใจกระบวนการนี้ก็ไปค้นเอานะครับมีอยู่ในเน็ตเยอะแยะนะครับดังนั้นโจทย์ของเราก็คือว่าเราเปลี่ยนเกษตรกรจากเคยมานั่งฟังว่าบิวเวเรียดีอย่างไรแล้วก็กลับไปนอนหลับแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยหรือว่าใช้แล้วไม่ได้ผลก็เลิกแต่กลุ่มของเราเนี่ยเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอาจจะช้านิดนึงแต่วันนี้เรามีเมล็ดที่ใช้อย่างถูกต้องแล้วรู้ว่ามันใช้ได้ผลเนี่ยอยู่6เมล็ด7เมล็ดที่เราสร้างเรามีกลางน้ำอีก3เมล็ดอันเนี้ยเมล็ดเหล่านี้ถ้าลดน้ำดูแลให้ดีมันก็จะเติบโตแล้วก็ขยายใหญ่ในวงการนั่นคือเดี๋ยวเรามาคุยกันในรอบ2ผมก็เลยบอกว่าสรุปว่าคัสเตอร์กล้วยไม้คือกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันแนวคิดของการพัฒนาคัสเตอร์แล้วใช้กระบวนการเรียนรู้มาพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อจะไปยกระดับขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมกล้วยไม้ขึ้นเพื่อให้อุตสาหกรรมกล้วยไม้เนี่ยพัฒนาไปสู่แนวทางเกษตรที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการอารักขาพืชไม่ว่าจะเป็นโรคหรือแมลงให้มีประสิทธิภาพขึ้นลดการดื้อยานะครับอันนี้หัวใจของการพัฒนาที่ใช้คำว่าคัสเตอร์กล้วยไม้ครับครับขอบคุณมากครับคุณสุวิชัยที่พูดเรื่องคัสเตอร์พูดเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งปวงแต่ประเด็นหลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวพันธุ์นะครับว่าคือการใช้ชีวพันธุ์เนี่ยต้องใจเย็นต้องใจเย็นแล้วก็ต้องใช้อย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับเพราะอย่างที่โครงการยกตัวอย่างเช่นคัสเตอร์กล้วยไม้ที่เอาชีวพันธุ์ไปใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชในกล้วยไม้เนี่ยมันไม่ได้ประสบความสำเร็จในแค่3 4เดือนมันต้องใช้เวลาเป็นปีนี่คือข้อจำกัดอย่างหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากมันใช้เวลายาวนานหลายคนก็จะถอดใจก่อนนะใช้ไป2ครั้งแมลงยังอยู่ก็เลิกเลยอะไรทำนองนี้อันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นโจทย์ใหญ่ของทุกๆฝ่ายทั้งฝ่ายพัฒนาทั้งฝ่ายส่งเสริมนะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าอันที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องทำความเข้าใจกับผู้ใช้กับเกษตรกรกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเราจะใช้ชีวพันธุ์ให้เหมือนสารเคมีมันคงไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามีกลไกมีวิธีการออกฤทธิ์อะไรที่แตกต่างกันมันต้องเริ่มจากความเข้าใจก่อนซึ่งมันจะค่อนข้างช้าอย่างที่คุณสุวิชัยพูดตอนแรกมันจะมีอยู่ไม่กี่เมล็ดใช่ไหมครับเพราะตอนแรกคนเข้ามาจริงๆมีหลายเมล็ดนะครับแต่คนที่อยู่จนจบกระบวนการของเรามันเหลืออยู่เท่านี้อย่างที่คุณสุวิชัยพูดผมอยากเสริมนิดนึงนะครับตรงอาจารย์บุญเทียงไปพูดครั้งแรกเนี่ยนะครับมีคนมาฟังเนี่ยนะครับในการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยประมาณ40รายนะครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่าใน40รายเนี่ยเราขออะไรชื่อจาก40รายเนี่ยปรากฏว่ามีคนสนใจใน40เนี่ยอยู่20เสร็จแล้วเราก็จัดประชุมรอบที่2จาก20เนี่ยมาประชุมรอบ2ยืนยันว่า20แต่พอมาจริงๆแล้วเหลือ10กว่าคนจาก10กว่าเนี่ยใครที่จะอาสาที่จะเข้าร่วมในการทดสอบบิวเวเรียเนี่ยนะครับเหลืออยู่7คนครับครับก็คือก่อนที่จะใช้ชีวพันธุ์เนี่ยเราต้องบอกข้อจำกัดมันด้วยคือที่ผ่านๆมาหลายที่เราจะบอกแต่ข้อดีเนาะเหมือนโฆษณาขายของในทีวีออนไลน์ทั้งหลายแหละก็จะพูดแต่ข้อดีกันไปหมดนะครับ
แต่ว่าของเราก็ต้องแฟร์กันไปเพราะชีวพันธุ์ข้อดีมันก็มีอันนี้เราไม่ต้องพูดมากทุกคนรู้อยู่แต่สิ่งที่เราอยากจะต้องสื่อสารให้กับผู้ใช้รู้ก็คือข้อจำกัดของชีวพันธุ์มันมีข้อจำกัดของมันอยู่เพราะผู้ใช้ก็ต้องรู้ข้อจำกัดตรงนี้เพื่อจะได้ใช้ได้ถูกต้องโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับหวังว่าก็ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าทุกท่านบทบาทหน้าที่ยังไงมีความเกี่ยวข้องกับชีวพันธุ์ยังไงผมอยากชวนคุยต่อนะครับในประเด็นถัดไปก็คือว่าโดยบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงที่จะช่วยกันทำการพัฒนาชีวพันธุ์ให้มันมีประสิทธิภาพให้มีคุณภาพใช้ได้ดีขึ้นเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ใช้และทำยังไงที่เราจะส่งเสริมให้มีการใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้นใช้ได้อย่างถูกต้องไม่ได้ใช้แบบยาผีบอกนะครับแบบยาผีบอกนี่เราไม่เอาเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานยืนยันเราอยากให้คนใช้อย่างถูกต้องใช้กว้างขวางแบบปากต่อปากแต่ในวิธีการที่ถูกต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องผมขอเรียนเชิญที่ท่านผอ.ก่อนเลยครับว่าในฐานะกรมส่งเสริมซึ่งบทบาทหน้าที่โดยตรงฝ่ายรัฐเนี่ยจะทำยังไงที่จะมีเสนอแนวทางเสนอไอเดียหรือมีแผนการนโยบายยังไงที่จะทำให้มีการส่งเสริมการใช้ชีวพันธุ์ให้มันบูมขึ้นมาให้ได้ครับเชิญเลยครับผมจะฉายเป็น3ภาพแล้วกันนะครับอดีตปัจจุบันและอนาคตครับนะครับคือถ้าย้อนอดีตไปสัก20ปีกว่าๆจริงๆแล้วเรื่องชีวพันธุ์กระทรวงเกษตรเองเนี่ยหยิบมาใช้นานมากแล้วนะครับหลายๆชนิดที่ทางกรมวิชาการท่านได้ฉายภาพเนี่ยก็เทคโนโลยีเหล่านี้ทางกรมส่งก็ทรานสเฟอร์มาแล้วก็มีการส่งเสริมไม่ใช้จุลินทรีย์หลักๆเลยที่เราส่งเสริมไม่ใช้ก็มีไตรโคเดอร์มาวิโวเรียเนตาเลเซียมแล้วก็ไวรัส HPV นะครับพวกตัวห้ามตัวเบียนที่กรมวิชาการนำเสนอพวกนี้เราก็ได้เป็นพระเอกในอนาคตมาหมดแล้วอย่างเช่นหนอนหัวดำเมื่อ4ปีที่แล้วหมู่เป็นเกษตรประสบสงครามจบได้ประเทศเบียนบาคอนอย่างเงี้ยนะครับอย่างตอนนี้สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว4ตัวที่กำลังมาทั้งมีโรคบาดใหม่ด้วยไรสีขากำลังมานะครับดวงแรดดวงงวงแมลงดำหนามมาจากต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ก็ศัตรูธรรมชาติที่เรากำลังส่งเสริมอยู่อย่างเช่นพวกแตนเบียนนะครับพวกแมลงหางหนีบเมื่อ3ปีที่แล้วหนอนกระทู้ข้าวโพดระบาดของเป็นเกษตรจังหวัดตากมากที่สุดในประเทศไทยแมลงหางหนีบก็คือชีววิถีตัวหนึ่งที่จัดการได้จะเห็นว่าชีววิถีเนี่ยมันอยู่กับภาคเกษตรกรรมมาอย่างยาวนานหมายถึงว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้หรือไม่ผมมีเรื่องเล่าจากเกษตรตำบลที่เมื่อไม่กี่สัปดาห์เนี้ยก็โทรมาเล่าให้ฟังด้วยความภูมิใจว่าพอครับก่อนหน้านี้เรื่องไตโคเดอร์มาเนี่ยผมอยู่อีกตำบลหนึ่งผมทำสจช.อยู่แล้วเกษตรกรให้ความสำคัญว่าใช้แล้วมันเกิดผลพอผมย้ายไปอีกตำบลหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ที่สกลนครนะกับเขาไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยผมอยู่ตำบลนึงอย่างยาวนานแต่ตำบลนี้เพิ่งย้ายมาแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะยุ่งยากในการส่งเสริมไม่ใช้ชีววิถีแต่ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยทางสทอคือหน่วยงานศูนย์ราคาพืชทั้งหมดที่อยู่ตามเขตต่างๆเนี่ยนะครับนอกจากระดับจังหวัดก็จะมีกลุ่มราคาพืชที่ดูระดับจังหวัดแล้วก็มีระดับอำเภออยู่เขาได้เอาหัวเชื้อของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ไปทดลองใช้ในทุกขั้นตอนกับเกษตรกรที่สนใจแค่10กว่ารายเนี่ยแต่ปรากฏว่าจาก10รายนั้นมันสร้างความยั่งยืนขึ้นในชุมชนเพราะก็เห็นแล้วว่าบลัสหรือโรคไหม้ข้าวที่มันอ่อนข้าวหอมมะลิในอีสานจะเป็นข้าวหอมมะลิใช่มั้ยครับแต่โรคไหม้ข้าวเนี่ยปรากฏว่าเกษตรกรทดลองใช้ไตโคเดอร์มาในการแช่เมล็ดพันธุ์ใช้ในการสร้างภูมิต้านทานในทุกขั้นตอนในการฉีดพ่นเนี่ยเหมือนเราสร้างวัคซีนให้ต้นข้าวมีความแข็งแรงปรากฏว่าจากพื้นที่ที่เคยระบาดในเรื่องของโรคไหม้ข้าวมันไม่เกิดขึ้นอ่ะมันก็เกิดความอยากเกิดขึ้นในการที่จะแก้ปัญหาของเขาเกษตรกรรวบรวมเงินกันมาขอตั้งสจช.เพิ่มเติมจากที่เราไปสร้างสจช.ไว้อย่างนี้มันเกิดกระบวนการพัฒนาขึ้นตามความอยากเลยนะครับว่ามันแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างนี้ภาพในอดีตแล้วมันจะย้อนมาจากบางแล้วมันจะสร้างความยั่งยืนได้อย่างไรซึ่งตรงนี้กรมส่งเสริมการเกษตรเองก็มองตามสภาพพื้นที่นะครับว่าอันไหนเหมาะกับอะไรอย่างเช่น NVV ศรีสะเกษสวทช.ก็เคยไปทำงานกับผมอยู่ในเรื่องทดลองใช้ NPV และ NPV ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ไปทดลองใช้เพราะที่นั่นคือแหล่งผลิตหอมแดงที่มากที่สุดของประเทศไทยใช่ครับตลาดที่สำคัญก็เกษตรกรเมื่อเห็นความสำคัญเนี่ยเขาใช้แล้วมันเกิดผลมันก็เกิดกระบวนการในการพัฒนาขึ้นตามความอยากของเขาผมเคยเป็นเกษตรจังหวัดศรีสะเกษทำงานกับผอ.ธวัชชัยก็เอาเทคโนโลยีไส้เดือนฝอยของกรมวิชาการไปใช้เกษตรกรก็เมื่อไปใช้แล้วมันเห็นผลเขาก็มีความต้องการที่อยากใช้ต่อไปผมถามผมต้องบอกว่าความจะยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวพันธุ์นั้นคือมันตอบโจทย์เขาหรือไม่
เหมือนท่านผู้ผลิตกล้วยไม้เนี่ยเมื่อเห็นแล้วว่ามันมีความสำคัญมันไม่แก้ปัญหาให้ทันทีหรอกครับชีวพันธุ์นะนะครับคุณใช้ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคจากเชื้อราซึ่งมันอยู่ระยะไหนล่ะมันเป็นไฟทอปโทราในทุเรียนหนักแล้วแล้วค่อยเอาไปฉีดอย่างเงี้ยมันจะหายทันทีมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจกับมันนะครับแล้วก็เข้าใจคุณลักษณะของมันเข้าใจประโยชน์ของมันและที่สำคัญนะครับคือจะให้มันเกิดความยั่งยืนได้เนี่ยเมื่อเกษตรกรเข้าใจใช้เป็นแล้วต้องผลิตเป็นด้วยนั่นจะเกิดความยั่งยืนแน่นอนในวันไหนที่เกษตรกรผลิตได้ด้วยตัวเองเหมือนที่สชช.นี้หลายสชช.ที่เราพยายามสร้างขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งกรมเองก็ให้นโยบายว่าตามนโยบายกระทรวงคือมันมีศูนย์จัดการสู่พืชชุมชนอยู่แค่อำเภอละหนึ่งแต่กรมเสริมการเกษตรบอกว่าเฮ้ยมันอยู่อำเภอละหนึ่งไม่ได้หรอกครับมันต้องเกิดตามความอยากอย่างเช่นยโสธรเนี่ยประกาศเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์โอ้โหในเมื่อคุณต้องการเป็นเมืองเกษตรสิผมเพิ่งมาจากเกษตรจังหวัดยโสธรนะฮะก็มันมีอะไรบ้างล่ะที่มันจะซับพอร์ตความเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์เนี่ยผมต้องเข้าใจว่าถ้าจะเป็นอินทรีย์ได้ใจคุณต้องเป็นอินทรีย์ก่อนแล้วต้องดูพื้นฐานของมันในเรื่องของการผลิตพืชที่คุณผลิตนั้นมันเป็นพืชชนิดไหนโรคศัตรูพืชแมลงสู่พืชโรคสู่พืชมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีชีววิธีอะไรบ้างในการที่จะควบคุมได้มันตั้งแต่สร้างกระบวนการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินหรือปุ๋ยละจุลินทรีย์ที่สร้างให้ดินดีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการทำเป็นชีวพันธุ์ต่างๆหรือเป็นสารไล่แมลงต่างๆเห็นมันมีความผูกพันกันหมดเลยมันไม่ใช่แค่ชีวพันธุ์ที่เอามาใช้ในการกำจัดโรคไม่ใช่แค่แมลงที่เป็นตัวห้ามตัวเบียนในการควบคุมโรคจะเห็นว่าชีววิธีมันกว้างจริงๆนะถ้าพูดจริงๆแล้วมันมีหลายๆตัวเพียงแต่ว่าเกษตรกรต้องเข้าใจแล้วก็เลือกใช้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับภาคการผลิตของเขานะครับซึ่งจากอดีตมาถึงปัจจุบันนะครับและในทิศทางในอนาคตเนี่ยทางกรมเสริมการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะต้องtransfer เทคโนโลยีสู่เกษตรกรนะต้องอาศัยพี่ๆแบบกรมวิชาการพี่ๆแบบมหาวิทยาลัยที่จะต้องเอานวัตกรรมเอาความรู้ต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็ไปช็อปเอาวิชาการเหล่านี้ที่มันดีมันมีคุณค่านำลงไปสู่เกษตรกรซึ่งสิ่งที่เราจะนำไปก็หมายถึงว่าเราได้มีการทดลองแล้วเลือกใช้แล้วว่ามันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะครับเราก็มีแผนที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความยั่งยืนกับการใช้ชีวพันธุ์ในประเทศไทยคือต่อไปนี้ในอนาคตก็คือกรมเสริมการเกษตรต้องการที่จะสร้างหมอพืชให้เกิดขึ้นในทุกหมู่บ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละ2คนฉายภาพจะคล้ายๆอสมครับถ้าแค่ปวดหัวตัวร้อนธรรมดาคุณไม่ต้องไปหาหมออนามัยหรือรพสต.คุณหาแค่อกมอสมก็จบได้ใช่ไหมครับต่อไปก็จะมีหมอพืชที่จะดูแลอะไรนี้ถ้ามันเป็นโรคที่มีการรับความรุนแรงขึ้นมาในระดับตำบลแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหมอรพสต.ถ้าเป็นสาธารณสุขนะของเราก็คือมีเกษตรตำบลอยู่ถ้ามันระบาดข้ามตำบลแล้วเนี่ยก็จะต้องมีหมอระดับอำเภอโรงพยาบาลอำเภอก็คือสำนักงานเกษตรอำเภอถ้ามันข้ามระหว่างอำเภอแล้วก็จะต้องโรงพยาบาลใหญ่จังหวัดก็คือสำนักงานเกษตรจังหวัดซึ่งมีกลุ่มอารักขาพืชอยู่แล้วระดับภูมิภาคก็จะมีศูนย์เทคโนโลยีอารักขาพืชหรือที่เรียกว่าสทอ.กรมเสริมการเกษตรเนี่ยในการที่ผลิตหัวเชื้อคุณภาพที่ได้มาตรฐานไว้สำหรับศูนย์ซัพพอร์ตจังหวัดก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์แต่ถ้ามันเป็นสถานการณ์อย่างตอนนี้สถานการณ์การระบาดของมะพร้าวแมลงดำหนามข้ามจังหวัดไปหลายภูมิภาคละหรือสถานการณ์ใบด่างของมันสมหลังตอนนี้มัน24จังหวัด200,000กว่าไร่อย่างเงี้ยมันก็ต้องโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่แบบกรมเสริมการเกษตรที่จะร่วมมือกับภูมิภาคอื่นทั้งมหาวิทยาลัยทั้งกรมวิชาการทั้งหลายๆหน่วยที่ต้องเข้าไปทำงานร่วมกันซึ่งผมเชื่อว่าแนวโน้มในอนาคตรัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนถ้าไปมองดูในแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับเขียนไว้ชัดเจนเลย BCG model มีอะไรบ้าง Bioeconomy Circular Economy Green Economy ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความหลากหลายทางด้านชีวภาพอยู่แล้วในเรื่องของการที่จะพัฒนาในเรื่องภาคเกษตรไทยในอนาคตแล้วก็แนวโน้มในอนาคตของกรมเสริมการเกษตรก็จะสร้างความยั่งยืนในทุกภูมิภาคโดยการสร้างหมอพืชขึ้นมาเพื่อให้คนได้เห็นความจำเป็นของการใช้หลักผมใช้คำว่า IPM แล้วกันนะคงจะไม่ใช่ชีวภาพชีววิถีโดยเพียวๆเพียงว่าอันไหนเหมาะสถานการณ์ตรงไหนอันไหนมีความจำเป็นอันไหนต้องเร่งรีบที่จะต้องกระจายให้เกิดการใช้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นอย่างตอนนี้จุลินทรีย์ที่ผมเชื่อว่าใช้มากที่สุดก็น่าจะเป็นไตรโคเดอร์มาลองมามีบิวเลียนะครับแล้วก็ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกกับพืชผักก็
รู้จัก NPB เริ่มเอาไปใช้เยอะมากยิ่งขึ้นนี่ผมว่าภาพในอนาคตมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วก็ข้อมูลที่อาจารย์บุญเฮียงบอกว่ายังไม่ถึง 1% ผมว่าเชื่อว่าในอนาคตมากขึ้นแน่นอนแล้วกราฟเส้นสีส้มมันจะโตขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ขออนุญาตฉายภาพเพียงเท่านี้ก่อนครับผมครับโอเคขอบคุณมากครับมีประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่ผมจับประเด็นได้นะครับว่าในแวดวงวิชาการหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยทุกคนเข้าใจแล้วแหละว่าชีวภัณฑ์เนี่ยมันใช้โดดๆไม่ได้เนาะเพราะว่าในการผลิตพืชแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องประกอบด้วยหลายอย่างก็คือใช้วิธีผสมผสานอย่างที่ท่านผอ.พูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือวิธีผสมผสาน IPM เนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นการใช้ชีวภัณฑ์เนี่ยมันก็เข้ากับนโยบาย IPM ได้อย่างดีเข้ากับนโยบาย BCG ของรัฐบาลใหญ่ระดับประเทศได้อย่างดีแต่บ้านเราอย่างที่บอกแหละครับบ้านเราเป็นสวรรค์ของศัตรูพืชทุกอย่างแมลงเราก็มีแทบทุกอย่างโรคเราก็มีแทบทุกอย่างบางอย่างมันมาจากต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วมันไม่ย้ายกลับเลยนะครับมันแปลงสัญชาติเป็นของคนไทยเรียบร้อยแล้วหลายตัวอย่างนอนหัวดำมันคงไม่กลับไปที่อื่นเราไม่กลับแล้วครับมันไม่กลับแล้วครับมันมาเอ้นอนอะไรกระทู้ข้าวโพดหลายจุดก็เหมือนกันมันก็ประเทศไทยมันอุดมสมบูรณ์มันก็จะอยู่ของมันไปเรื่อยๆเนาะมันวิธีการก็คืออย่างที่ท่านผอ.พูดอย่างหนึ่งก็คือประเด็นสำคัญก็คือผู้ใช้ต้องเข้าใจใช้ให้ถูกกับสถานการณ์ใช้ให้ถูกกับจังหวะนะครับไม่ว่าชีวภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราใช้ด้วยความเข้าใจนะครับมันจะได้ผลทีนี้การสร้างความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากไอเดียตรงนี้ก็คือให้มีเขาเรียกอะไรนะหมอพืชครับหมอพืชประจำในท้องถิ่นเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหมอพืชเนี่ยจะเป็นจุดประกายที่สำคัญถ้าเราสามารถมีหมอพืชที่มีคุณภาพดีได้ก็คือเราให้ความรู้เป็นแหล่งความรู้เขาสามารถที่จะให้คำแนะนำกับเกษตรกรในพื้นที่ในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบได้อันนี้มีหมอพืชตอนนี้มีเยอะหรือยังครับตอนนี้ตอนนี้กำลังทำเป็นไพโรตโปรเจกต์ครับในช่วงระหว่างนี้ผมสร้างหมอพืชในระดับจังหวัดกับระดับอำเภอตอนนี้ก็อบรมอยู่ที่โซนอีสานใต้นะครับสัปดาห์หน้าไปสงขลาภาคใต้ตอนล่างคือเราทำมาประมาณสัก 2-3 ปีละ 2-3 ปีแล้วซึ่งครูกอกับครูขอเนี่ยระดับจังหวัดคือครูกอครับระดับอำเภอครูขอเนี่ยก็จะไปพัฒนาครูคอต่อซึ่งในระนาบเดียวกันในการจัดการในเรื่องของวิชาการเนี่ยที่จะให้ครูคอก็คือหมอพืชที่เป็นเกษตรกรเนี่ยมีความเข้าใจวิชาการแล้วก็หยิบเอาไปใช้ได้ง่ายเพราะว่าจะให้เขาเข้าไปอ่านในโลกเทคโนโลยีทุกวันนี้มันง่ายกว่าสมัยรุ่นเราที่ต้องเข้าหอสมุดของมอเกษตรสมัยก่อนผมจะวิชาการต้องไปนั่งหอสมุดแล้วก็นั่งอ่านแต่ทุกวันนี้มันไปในโลกออนไลน์แต่ในโลกออนไลน์มันมีวิชาการที่ถูกและผิดถูกต้องไหมครับใช่ครับเพราะถ้าท่านคีย์โรคพืชอะไรก็ได้ต่อคีย์ตอนนี้ก็ได้ใครมีสมาร์ทโฟนนะสมมติคีย์คำว่าไฟท็อปทูรานะครับท่านก็จะเจอ20แรงกิ้งแรกไม่ใช่ส่วนรายการเลยครับ เป็นบริษัทโฆษณาขายปุ๋ยขายยา ใช่ไหมเกิดพืชขึ้นมาเลย ท่านคีย์คำว่าจุลินทรีย์สมมติคีย์คำว่าไตรโคเดอร์มานะจะไม่ได้องค์ความรู้ของส่วนราชการขึ้นมาเลยมันจะเต็มด้วยบริษัทที่ขายไดโครมาซึ่งอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์หลายตัวที่ทางผู้อภิปรายที่ทำเรื่องกล้วยไม้บอกว่าบางตัวไม่ได้มาตรฐานอันจริงตัวคุณภาพของจุลินทรีย์ที่มันไม่ได้มาตรฐานอันนี้มันจริงซึ่งเราก็ไม่กล้าพาดพิงใครนะเพียงแต่ว่าทำอย่างไรเกษตรกรจะได้ของที่ดีแล้วมีมาตรฐานซึ่งปีนี้เป็นปีที่กรมเสริมการเกษตรเองเนี่ยต้องการที่จะให้เกิดการรับรองมาตรฐานในการใช้เพราะในกรมเสริมการเกษตรเองผมกองของผมนี่จะมีหลักในเรื่องทำหัวเชื้อบริสุทธิ์เพื่อส่งไปที่สทอทั่วประเทศทั้ง9แห่งให้ทำเป็นเชื้อขยายเพื่อจะได้ลงไปสู่สทช.ระดับเกษตรกรสามารถผลิตได้ด้วยตัวเองอันนี้มีความสำคัญอ๋อโอเคครับครับขอบคุณมากเลยครับที่พอพูดอย่างหนึ่งก็คือว่าผมขอเสริมนิดนึงนะครับว่าinformation ปัจจุบันเนี่ยหาง่ายคีย์อะไรเข้าไปก็หาได้หมดแต่ว่าจะถูกหรือเปล่ามันมี2 อย่างครับอย่างรู้ถูกกับรู้ผิดใช่มั้ยครับ คือถ้าแหล่งคอนเทนต์ที่มันมามันไม่ได้เป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยกลายเป็นว่าเกษตรกรก็ไปเชื่อผิดๆเช่นผมชอบแอบเข้าไปในโลกออนไลน์แล้วผมก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มต่างๆอย่างเช่นไปอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนอย่างล่าสุดเนี่ยเขาโพสต์ขึ้นมาครับว่าเอ้อผลิตไตรโคเดอร์มามีความผิดถูกจับโอ้โหก็คนไปเม้นกันมากมายเลยกรมวิชาการไม่รู้ตัวหรือเปล่าโดนโจมตีเยอะมากเลยผมด้วยนะครับว่าเห็นไหมมันเอื้อประโยชน์นายทุนถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์มันก็ไม่ซึ่งคนที่ไม่รู้มันเยอะมากนะครับแล้วไปโพสต์ข้อความที่มันไม่ถูกต้องแล้วบางครั้งเขาโพสต์ถามอันนี้เป็นโรคอะไรผมเห็นดูรูปวิวิการแล้วโอ้ยไฟท็อปทูราชัวร์เลยเห็นแล้วเนี่ยแต่ว่าคนที่ทำลายนะโอ้อันนี้มันขาดท่าทางไอ้คนที่โฆษณาขายของเนี่ยเขาไปใส่อันนี้แสดงว่า
คนที่มันรับสารไปก็ได้รับสารที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับอันนี้คือการรู้ผิดอันนี้น่าเป็นห่วงในสังคมภาคเกษตรมากๆคำว่ารู้มันมีสองอย่างคือรู้ถูกกับรู้ผิดเพราะฉะนั้นทำอย่างไรหน่วยงานต่างๆภาคองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจะทำให้เกิดคอนเทนต์ทางภาควิชาการที่มันถูกต้องอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยคนเลือกหยิบชอบไปได้อย่างถูกต้องอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เรากำลังเร่งทำอยู่ครับครับจริงๆเราคงต้องร่วมกันทุกภาคส่วนแหละครับนะครับในการช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อจะให้เป็นแหล่งข้อมูลอย่างน้อยเป็นแหล่งอ้างอิงแต่แหล่งอ้างอิงอย่างหนึ่งที่ผมสามารถอ้างอิงได้เลยนะครับคือกรมวิชาการเกษตรครับขอเชิญดร.นี่แหละครับครับขอเชิญดร.นัทธิมาเลยครับว่าเราจะมีแนวคิดเสนอแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมชีวพันธุ์ยังไงนะครับให้มีการใช้มากขึ้นเร่งกราฟสีส้มๆที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยให้มันขยับเร็วขึ้นได้ยังไงขอเชิญเลยครับในฐานะที่อยู่กรมวิชาการเกษตรครับค่ะโดยจริงๆโดยหน้าที่หลักของกรมวิชาการเกษตรโดยเฉพาะสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชนะคะไม่ว่าสิ่งที่ท่านผอ.พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งนึงที่กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการอาจจะก่อนกรมส่งเสริมและร่วมกรมส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นหนอนข้าวโพดลายจุดนะคะซึ่งตรงนี้เป็นตัวใหม่พอเรารับทราบปั๊บเราแก้ปัญหาเราลงมาทำงานที่ตากนะคะตั้งแต่ปัจจุบันนี้เรามีการใช้เชื้อพันธุ์เยอะแยะมากมายในการลงไปใช้นะคะแต่ประเด็นก็คือตัวลักษณะของตัวอย่างที่บอกค่ะว่าลักษณะของศัตรูพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความแตกต่างวิธีการใช้ของแต่ละตัวก็มีความแตกต่างอย่างเช่นหนอนข้าวโพดลายจุดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเนี่ยค่ะตัวเนี้ยถ้าเราใช้เชื้อพันธุ์เราต้องรู้เลยว่ามันต้องตรงตัวมันต้องเจอตัวปั๊บมันถึงจะตายเพราะตัวหนอนข้าวโพดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในหลอดของตัวข้าวโพดนะซึ่งตอนนี้เราก็มีวิธีการไปประชุมไปสัมมนาแล้วก็ไปเป็นต้นแบบในการป้องกันกำจัดนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยของต่างประเทศ FAO ก็มาขอให้กรมวิชาการเกษตรไปเสนอวิธีการนะคะซึ่งเนี้ยมันก็เป็นงานที่เราต้องดำเนินการอย่างเช่นที่คุณสุทธิชัยเคยพูดได้ยินมาตอนที่คุยกันในห้องก็คือกรมวิชาการเกษตรคุณจะต้องทำในระบบ IPMผสมกับชีวพันธุ์ปัจจุบันนี้เราคอนเซิร์นเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะคะกรณีที่ส่งออกไปต่างประเทศกรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่นอกจากที่จะส่งเสริมพัฒนาการผลิตแล้วเราก็นำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรด้วยกรณีของสินค้าเกษตรที่ส่งไปเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องการตีกลับเนื่องจากเกิดสารพิษตกค้างนะคะเพราะนั้นสิ่งนึงที่เราตระหนักก็คือเราพยายามที่จะหาวิธีการอย่างเช่นเราใช้เคมีมาระยะนึงพอก่อนเก็บเกี่ยวเราก็จะใช้ชีวพันธุ์ซึ่งเนี้ยเราเริ่มมีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะซึ่งเนี้ยก็จะเป็นการเพราะฉะนั้นน่ะตัวชีวพันธุ์อ่ะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นในระดับในระดับของการในแปลงเกษตรในการผลิตพืชที่ใช้เคมีก็ตามในตอนสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะต้องเพื่อป้องกันเพื่อให้ผลผลิตนั้นปลอดภัยอาจจะต้องมีการชีวพันธุ์ไปใช้โดยการตระหนักตรงเนี้ยกรมวิชาการเกษตรก็จะมีการขับเคลื่อนการใช้ชีวพันธุ์ไปสู่เกษตรกรหรือส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้นะคะโดยเฉพาะตัวชีวพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรดำเนินการวิจัยนะคะเราจะมีการขยายผลลงสู่กลุ่มเกษตรกรในหลากหลายนะคะซึ่งก่อนที่เราจะลงสู่กลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะงานวิจัยเนี่ยเราจะมีการทำการวิจัยพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์นะคะชีวพันธุ์ที่ดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการนำไปทดสอบเทคโนโลยีกับพื้นที่นะคะเพื่อตอบรับกับเกษตรกรว่าเขามีการยอมรับขนาดไหนและวิธีการใช้ที่เราส่งเสริมไปนั้นเกษตรกรยอมรับไหมง่ายและถูกต้องและเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่อย่างไรนะคะซึ่งปัจจุบันน่ะทั้ง16ตัวที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยผ่านกระบวนการเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เรากรมวิชาการเกษตรอ่ะด้วยความที่ต้องการจะขับเคลื่อนชีวพันธุ์ลงไปสู่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดเนี่ยเราก็ผ่านโครงการต่างๆของกระทรวงอย่างเช่นโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอย่างสพก.นะคะกลุ่มแปลงใหญ่นะคะเกษตรแปลงใหญ่นะคะกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็ตัวปัจจุบันนี้มันมีโครงการของกระทรวงเกษตรในเรื่องของการแก้ไขวิกฤตภัยแล้งนะคะเราก็จะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตชีวพันธุ์แบบง่ายเพื่อเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้งนะคะซึ่งเหล่านี้เป็นการที่กรมวิชาการเกษตรได้นำไปสู่
ขบวนการส่งเสริมนะคะซึ่งในอนาคตต่อไปก็เรายังคงดำเนินการเพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะสร้างเครือข่ายการผลิตขยายชีวพันธุ์เป็นวงจากวงเล็กกลายเป็นวงใหญ่นะคะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะโดยก็มีของท่านผอ.เนี่ยมาเริ่มมาจอยนะคะเริ่มมาคุยกันนะคะซึ่งก็นัดคุยกันอยู่ว่าเราจะส่งเสริมกันยังไงนะคะซึ่งบางตัวเนี่ยก็อาจจะส่งเสริมได้เร็วบางตัวก็อาจจะส่งเสริมได้ช้าก็แล้วแต่ชนิดอย่างที่อาจารย์บุญเฮียงพูดนะคะว่าบางตัวก็ไม่ได้ผลิตง่ายๆนะคะแต่การใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากๆในการจะบอกว่าการใช้แต่ละชนิดมันจะได้ผล 100% ไม่ได้ผล 100% เนี่ยมันต้องมีผ่านเทคโนโลยีการทดสอบมาก่อนนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่กรมวิชาการเกษตรตระหนักแล้วก็เริ่มดำเนินการนะคะค่ะก็คงประมาณนี้ต้องมีอะไรโชว์เฟกที่สไลด์ด้วยไหมครับดร.นัทธิมาไม่มีค่ะอันนั้นคือแค่พูดไปแล้วค่ะก็คงไม่ได้จำเป็นนึกว่าเห็นดร.นัทธิมาเตรียมมานึกว่าจะพูดอ๋อค่ะพอดีก็จะพูดถึงเรื่องวิธีการฉายสายก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉายก็ได้ค่ะพอดีเป็นวิธีการที่กรมวิชาการเกษตรดำเนินการในการขยายขับเคลื่อนชีวพันธุ์นะคะก็จะมีขบวนการอยู่ 3-4 ขบวนการในการดำเนินการนะคะเป็นสไลด์ที่2นะครับค่ะค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะก็อย่างที่รูปแบบของการขับเคลื่อนนะคะแรกสุดเราก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรเองนะคะให้มีความรู้นะคะดังด้านชีวพันธุ์และการผลิตชีวพันธุ์นะคะเพื่อนำไปส่งเสริมเกษตรกรต่อนะคะจากนั้นก็ต้องสอนให้ตัวหน่วยงานเครือข่ายของกรมวิชาการเกษตรเองนะคะผลิตขยายได้เองก่อนไม่งั้นจะเข้ามาตรงส่วนกลางทั้งนั้นเข้ามาตรงสำนักวิจัยพัฒนาการและราคาพืชตลอดเนี่ยมันเป็นคอขวดที่มันขยายต่อไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องส่งเสริมให้หน่วยงานของเราในการผลิตขยายเองก่อนปัจจุบันเนี้ยในส่วน8ของเรามีทั้งหมดคล้ายๆกับของกรมเสริมนะเรามีเขตใหญ่ๆของเรา8เขตซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี้ย5เขตเนี่ยเราสามารถผลิตขยายตัวชีวพันธุ์ได้เองแล้วนะคะแล้วก็กระจายลงสู่ศูนย์เครือข่ายนะคะอย่างเช่นศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรในจังหวัดต่างๆนำไปส่งเสริมต่อนะคะดังนั้นก็จะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะมาผลิตอย่างเช่นในโซนอีสานอย่างที่ท่านผอ.พูดอะค่ะโซนอีสานเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยพูดว่าเคมีเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเช่นยโสธรเนี่ยก็ใช่นะคะอุบลราชธานีก็ใช่ขอนแก่นบางโซนก็ใช่คือไม่มีการใช้เคมีก็จะใช้เฉพาะชีวพันธุ์นะคะซึ่งตรงนี้เกษตรกรกลุ่มพวกนี้เขาเต็มใจเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะคะอย่างเคสหนึ่งที่เราไปเจอเนี่ยที่ยโสธรแปลงผักกาดอะค่ะปรากฏว่าเราไปดูเสร็จแล้วเนี่ยตัวเกษตรกรแจ้งมาว่าเขาควบคุมไม่ได้แมลงกินหมดเลยก็คือไปดูเนี่ยเป็นผีเสื้อจากหนอนผีเสื้อมันกลายเป็นผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยเขาใช้เคมีจนกระทั่งดื้อแล้วก็เลยต้องให้นักวิชาการเราไปดูแลนะคะก็ไปดูเสร็จเนี่ยเขาก็ให้ปรับเปลี่ยนมาใช้ชีวพันธุ์เหมือนกับมันพลิกจากเคมีเป็นชีวพันธุ์ปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นกลับฟื้นกลับเป็นการแบบรักษาได้แล้วก็เริ่มปลูกใหม่ทำให้เกษตรกรที่เคยใช้เคมีก็จะเห็นชัดว่าบางครั้งเคมีก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดก็เลยก็ปรับเปลี่ยนมาใช้ชีวพันธุ์อย่างเช่นอย่างนี้ค่ะก็เลยนอกจากเราทำให้เห็นเราทำให้ดูเรามีศูนย์เรียนรู้มีแปลงตัวอย่างให้ดูเสร็จว่าเราทำแล้วมันจะได้ผลยังไงเสร็จแล้วเราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรในกลุ่มของเรากลุ่มที่เราไปดูแลเนี่ยค่ะผลิตและใช้เองนะคะผลิตใช้เองแล้วก็ตลอดระยะเวลาของการผลิตเนี่ยเราจะมีเหมือนเป็นพี่เลี้ยงจากศูนย์สถานีของเราไปเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรจนดำเนินการได้แล้วถึงจะปล่อยจากตรงนี้ค่ะมันกลายเป็นตัวเครือข่ายที่มันกระเพื่อมต่อไปจนกระทั่งมันจะกระจายออกไปอะค่ะตอนนี้ก็คือนั่นเป็นแนวทางที่กรมวิชาการเกษตรกำลังดำเนินการอยู่ค่ะก็มีเท่านี้ค่ะครับมีประเด็นอันหนึ่งซึ่งผมประสบมาด้วยตัวเองก็คือการจัดการนะครับคือนอกจากมีของใช้ที่มันมีประสิทธิภาพดีแล้วนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเกิดอะไรขึ้น เรามีชีวพันธุ์หรือมียากำจัดแมลงหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าใช้ไม่ถูกวิธีมันก็ไม่มีประสิทธิภาพเนาะใช่ค่ะเมื่อช่วงปลายปีมีเกษตรกรส่งรูปมาให้ผมดูเป็นแปลงแตงโมที่มีหนอนกระทู้ผักลงแบบเต็มไปหมดเลยทีนี้พอมันลงเต็มไปหมดเขาก็เลยทิ้งแปลงเขาไม่ทำอะไรมันเลยผมบอกเอ้ยอย่างนั้นไม่ได้ผ
พราะเมื่อไรก็ตามที่คุณทิ้งแปลงหนอนมันเต็มหนอนก็จะกลายเป็นดักแด้กลายเป็นผีเสื้อพอกลายเป็นผีเสื้อเสร็จปั๊บคราวนี้แหละมันบินไปไหนไปวางไข่ไหนต่อไหนไปก็เขาบอกว่าไหนๆเขาจะทิ้งแล้วเขาก็ทิ้งเลยอะไรทำนองนี้ซึ่งอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะมันเป็นการจัดการมันจะทำให้การจัดการต่อมาลำบากเนาะเพราะวิธีการก็คือเราจะทำยังไงที่จะสื่อความหมายถึงแม้เขาจะไม่ได้ผลผลิตแล้วเขาก็อย่าทิ้งแปลงมันต้องกำจัดก่อนที่มันจะกลายเป็นผีเสื้อขยายพันธุ์ต่อไปซึ่งตรงนี้เราต้องช่วยกันในหลายภาคส่วนถ้าเรามีหมอพืชอยู่ในพื้นที่เนาะก็จะได้เป็นแนะนำได้ว่าคุณอย่าทิ้งแปลงนะถึงแม้คุณจะไม่ได้ผลผลิตก็ตามคุณต้องจัดการกับแมลงตรงนั้นให้มันหมดไปก่อนอันนี้ที่มันจะไปแพร่พันธุ์เจอกับตัวเองตอนเป็นเกษตรจังหวัดตากครับเนื่องจากพื้นที่ข้าวโพดอ่ะมันมากจังหวัดตากเนี่ยประมาณ 700,000 ไร่แล้วตอนนั้นระบาด 90,000 กว่าผมคือเกษตรจังหวัดเขาให้เป็น CEO มันก็จะมีส่วนรายการทั้งหมดผมกับน้องพอ สวพกับน้องมินเนี่ย เป็นคู่หูผมเลยที่ลงพื้นที่ไปมันจะมีเกษตรกรที่ทิ้งแปลงแบบการบุญเฮียงว่าผมก็จะมีอาสาสมัครเกษตรที่ต้องคอยเตือนว่าท่านเกษตรจังหวัดตรงนี้เจอแล้วเราใช้กลไกในการปกครองหมู่บ้านซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็จะเข้าไปจัดการนะถ้าคุณไม่ทำอะไรกับมันคุณต้องไถกลบทิ้งเพราะว่าผมเลยถอดถ้าตัวเต็มวัยของฟอร์มี่วอร์ม1ตัวเนี่ยไลฟ์ไซเคิลมันแค่26วันเนี่ยมันไปแล้ว 1,000 ถึง 2,000 ฟองนี่โอ้โหถ้าเจอสัก 1,000 ตัวเอา 1,000 คูณมันเป็นล้านตัวเกิดขึ้นภายในระยะเวลาแค่20กว่าวันอย่างนี้อันตรายซึ่งเกษตรกรก็ต้องเข้าใจและต้องช่วยกันอย่างที่อาจารย์บุญเฮียงว่าทุกภาคส่วนนะครับมันจะรอแค่หน่วยใดหน่วยหนึ่งไปทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับมันต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันให้เกษตรกรได้เข้าใจว่าการใช้ชีววิธีนั้นมันไม่ใช่เป็นพระเอกสำเร็จรูปที่จะทำให้ประสบความสำเร็จทั้งหมดนะครับมันอยู่ที่กระบวนการใช้ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อบ่งชี้ที่สำคัญต้องเข้าใจถึงข้อบ่งชี้ที่สำคัญในการที่จะเลือกใช้ด้วยใช่ครับต้องครับเดี๋ยวถัดมามาที่ผู้วิจัยพัฒนานะครับว่าเราจะทำยังไงจะได้วิจัยพัฒนาได้ตามสเปคที่ต้องการเนาะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้คุณสมบัติมีประสิทธิภาพที่ดีชีวพันธุ์นะครับ1คือประสิทธิภาพที่ดี2ก็คือต้องใช้ถูกวิธีถูกจังหวะมันถึงจะประสบความสำเร็จอย่างที่ท่านผอ.ว่าทีนี้มาในฝั่งของเชิงนักวิชาการบ้างว่าในแนวทางการผลิตการพัฒนาการส่งเสริมการใช้เนี่ยเราต้องมีของดีไปก่อนเพื่อจะไปกระจายให้คนอื่นๆต่อไปขอเชิญอาจารย์สุพจน์ให้ความเห็นตรงนี้เลยครับครับขอบคุณครับคือได้ข้อมูลจากผู้ร่วมอภิปรายทุกคนเลยนะครับแล้วเป็นประโยชน์มากนะครับเป็นประโยชน์ในแง่ของนักวิจัยและพัฒนาอย่างมากๆเลยเพราะจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นโจทย์หมดเลยนะครับโจทย์ตั้งแต่บอกว่ามีของดีแล้วใช้ไม่ถูกอันที่สองก็คือมีของดีใช้ถูกแต่ปัจจัยสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อให้ประสบความสำเร็จเพราะนั้นจริงๆแล้วมันมีหลายองค์ประกอบที่จะทำให้การใช้ชีวพันธุ์มันประสบความสำเร็จนะครับอย่างที่ดร.ณัฐที่มาพูดเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ชีวพันธุ์ในมิติเดียวเราใช้บูรณาการกับการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีอื่นๆซึ่งจริงๆเนี่ยนักโรคพืชเรารู้แล้วมี6หลักการมี5วิธีการถ้าคุณจะเลือกใช้ชีววิธีอย่างเดียวในบางกรณียังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นมันมีประเด็นนะอาจจะมีเลคเชอร์นิดๆเหมือนสอนนิสิตไบโอคอนโทรลวิชาไบโอคอนโทรลอันแรกเลยเราบอกว่าชีวพันธุ์มันมาจากไหนจริงๆมันมาจากการเลือกใช้วิธีควบคุมโรคโดยชีววิธีหรือศัตรูพืชโดยชีววิธีคือใช้สิ่งมีชีวิตไปจัดการกับสิ่งมีชีวิตคำว่าจัดการคือไม่จำเป็นจะต้องฆ่าแต่ไปหยุดยั้งยับยั้งหรือทำให้กระบวนการบางอย่างของเขามันไม่เกิดกิจกรรมแล้วเป็นลดประชากรเพราะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ชีวันในขนาดที่แบบเชื้อต้องตายนะตรงนั้นถูกครับรูปแบบแบบนี้เราก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการใช้ในเชิงที่แบบป้องกันนะครับในแง่ของการจัดการเรื่องจุลินทรีย์เนี่ยไบโอคอนโทรลเนี่ยจริงๆมันเป็นรูปแบบหนึ่งในเรื่องของการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติวิธีแรกเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นการคอนเซอร์เวทีฟก่อนคอนเซิร์ฟอนุรักษ์ซึ่งสิ่งที่มีอยู่นะครับบิวเวเรียBT บาซิลัสต่างๆเราได้มาจากธรรมชาติถูกไหมครับเรามีทรัพยากรเยอะแยะไปหมดเลยเราเป็นคนเลือกเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเลือกเขามาทำอะไรถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเขาอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเรามีกระบวนการในการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อถ้าไม่ได้ปลูกพืชอย่างเดียวจนเชื้อโรคเยอะถูกไหมครับการที่เชื้อโรคมันเยอะเราก็ต้องรู้เหตุผลว่ามันเยอะเพราะอะไรเพราะแสดงว่ามันไม่มีจุลินทรีย์ดีไปควบคุมถูกไหมครับเราจึงต้องหาวิธีต่อมาก็คือไป introduce เลยคลาสสิคอลเลยไปซื้อที่ไหนก็ได้ไตโคเดอร์มาใครทำ
บาซิลัสแกทำเอามาใส่โดยที่ไม่รู้เลยว่าไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์นี้มาปรับตัวได้หรือเปล่าเอามาจากต่างประเทศนะครับเดี๋ยวขออภัยครับหลุดครับ เดี๋ยวขอต่อนิดนึงนะอย่างไตรโคเดอร์มาเราพูดเนี่ยนะตอนนะยกตัวอย่างในประเทศไทยมีสายพันธุ์ตะวันออก ก็มีละนะครับมีวลัยลักษณ์มีนะครับมหาสารคามเริ่มมีเกษตรศาสตร์เรามีคือทุกคนก็ทำไตรโคเดอร์มาแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเราเอามาดูโปรไฟล์ของไตรโคเดอร์มาแต่ละสายพันธุ์มันจะมีคุณสมบัติที่เหมือนและต่างกันแต่ที่สำคัญคือการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนกันแน่ๆอันนี้จากงานวิจัยนะครับถึงแม้ในส่วนของอาจารย์สุพจน์จะไม่ได้ทำไตรโคเดอร์มาเนื่องจากในภาควิชาเนี่ยก็จะแบ่งงานนะครับอาจารย์สุพจน์จะทำในเรื่องของแบคทีเรียสุขภาพพืชนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงใช้แบคทีเรียสุขภาพพืชนะครับแต่ในแง่ของโรคที่เกิดจากเชื้อราในระบบรากเนี่ยอันยังไงอาจารย์สุพจน์ก็ยอมยกให้ไตรโคเดอร์มาในทุกกระบวนการถูกไหมครับแต่บางโรคซึ่งเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสไตรโคเดอร์มาอาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะไปจัดการเราก็ต้องมีทางเลือกอื่นอันนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการที่จะทำให้การขับเคลื่อนการใช้ชีวพันธุ์มันประสบความสำเร็จหนึ่งมันต้องรู้ก่อนว่าใช้เพื่ออะไรใช้เพื่ออะไรก็คือใช้เพื่อรักษาสุขภาพพืชโรคต้องยังไม่เกิดถูกไหมครับแต่เรารู้ว่าใช้ไปเนี่ยเพื่อทำให้จุลินทรีย์ที่ดีๆเนี่ยมันไปครอบครองพื้นที่ไปลดประชากรหรือกิจกรรมของชะโลกเป้าหมายก่อนไม่ว่าจะเป็นโรคทางดินหรือโรคทางใบเนี่ยทั้งหมดมันสะสมอยู่ในแปลงหมดแล้วเราต้องใช้ตรงนี้ก่อนอันนี้คือที่พูดเป็นมัสคูลที่อนุรักษ์แต่ถ้ามันเอาไม่อยู่จริงๆแสดงว่าเชื้อดีของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอเอาละเราต้องควานหาละก็คือง่ายที่สุดก็คือศึกษาหาข้อมูลกันว่าสายพันธุ์ไหนที่มันตอบโจทย์กับพืชของเราโรคของเราและพื้นที่ของเราอาจารย์ต้องใช้คำว่าพื้นที่ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมีการตกมาตายถ้าคุณใช้ไม่ถูกพื้นที่เหมือนคุณเอาอะไรไปทำก็ไม่รู้คุณเห็นในแลบควรใครพูดมาฝั่งตะวันออกบอกดีดีพอมาทำภาคกลางใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างตรงนี้เป็นต้นและอีกวิธีนึงก็คือเป็นงานวิจัยก็คือไปค้นหาจุลินทรีย์สายพันธุ์หลากหลายมานะครับเหมือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆกรมวิชาการหรือสวทช.ที่เราไปคัดเลือกมาเนี่ยเราเอามาคัดเลือกสายพันธุ์อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเราพัฒนาวิธีการในการเพิ่มปริมาณเราไม่ได้รู้แค่เพิ่มอย่างเดียวนะภาพมันเพิ่มมาแล้วมันผลิตกลไกอะไรเราต้องรู้ตรงนี้ด้วยนะครับกลไกในการเป็นชีววิธีที่ดีเนี่ยจริงๆมันมีอยู่5กลไกด้วยซ้ำอันแรกคือการแข่งขันอันที่2คือการผลิตสารออกมายับยั้งในรูปที่เป็นเอนไซม์ท็อกซินหรือสารต้านจุลินทรีย์หรือสารปฏิชีวนะอันที่3ก็คือการฆ่าเชื้อโรคหรือกินเชื้อโรคโดยตรงอันนี้เรียกว่ากลไกทางตรงนะครับกับอีก2กลไกซึ่งตอนนี้ก็มีคนเริ่มให้ความสนใจในประเทศเรานะแต่ประเทศอื่นก็ทำไปนานแล้วนะครับก็คือการใช้กลุ่ม PGPR เรียกว่า Plant Growth Promoting นะครับพวกนี้เนี่ยเมื่อไปอยู่ที่ระบบรากเมื่อกี้ที่เราดิสคัสกันอยู่ถ้ารากพืชแข็งแรงต้นพืชแข็งแรงการใช้อาหารของเขาสมบูรณ์ต้นพืชจะมีภูมิด้วยตัวของมันเองในระดับหนึ่งที่เรียกว่าอิมมูนแล้วถ้าโรคมันมาในระดับที่ไม่ได้รุนแรงเขาก็จะสามารถที่จะมีกระบวนการปกป้องได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเราเรียกว่ากระบวนการส่งเสริมให้พืชมีการเจริญเติบโตแต่ว่าคำว่าอิมมูนจริงๆมันจะเป็นข้อที่5กลไกที่5คือผลิตโปรตีนบางอย่างกระตุ้นให้พืชแสดงกลไกต่อต้านเชื้อโรคเลยเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นความรู้เชิงลึกทางวิชาการนะครับไม่ต้องไปบอกเกษตรกรเพราะเกษตรกรไม่รู้เรื่องแต่หน้าที่ของนักวิชาการที่ทำงานวิจัยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเนี่ยทำงานวิจัยค้นคว้ามาส่งต่อทางกรมเอ๊ะเราจะร่วมมือยังไงที่จะได้ product ที่มัน complete น่ะที่อาจารย์ต้องใช้คำว่า product ที่ complete ก็คือเราจะทำชีวพันธุ์เราก็ต้องมองถึงที่ทำไมเกษตรกรถึงใช้เคมีพอเข้าไปปุ๊บเขาถามเขาได้ยาสำหรับแมลงชนิดหนอนชนิดโรคนี้แต่ไม่รู้ถูกหรือผิดไม่รู้ครับแต่ตัวเลือกมันเยอะแต่เราไม่จำเป็นจะต้องเยอะแต่ตัวเลือกของเราต้องถูกจุดนะครับต้องถูกจุดแม้แต่ BT ทำไมถึงต้องมีสายพันธุ์เคอร์สตาคี่ไอซ์ไวมันไปมองที่หนอนละหนอนกลุ่มที่1กลุ่มที่2หรือระยะการให้ถูกไหมครับหนอนวัย1วัย2ดังนั้นถ้าวัย3คุณไม่ต้องใช้ถ้ามันเข้าวัย2นานๆอย่างเช่นด้วงหนวดยาวคุณยิ่งใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่แอคทีฟเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่จะมาซัพพอร์ตว่าจะใช้อย่างไรฉะนั้นประเด็นแรกเลย1รู้จักอะไรรู้จักโรคตัวเอง
ที่เราจะใช้รู้จักศัตรูพืชที่เราจะใช้อันที่สองรู้ว่าเราจะใช้อะไรถูกไหมครับเพราะว่ามีหลากหลายมากเลยกลุ่มแมลงบิวาเรียเมทาไลเซียมบีทีเอ็นพีวีถูกไหมครับหลากหลายมากซึ่งในอนาคตเดี๋ยวจะมีมาอีกหลายจีนัสหลายสปีชีส์ในด้านโรคพืชไตรโคโดมาเป็นพระเอกในเรื่องของเชื้อรานะครับควบคุมโรคเชื้อราทางดินได้แน่นอนนะครับหรือโรคที่ระบบรานะครับแล้วก็คุมโรคทางใบได้ไหมได้อาจารย์บอกเลยว่าได้เพราะโรคที่เกิดที่ทางใบมันสะสมอยู่ในดินการใช้ไตรโคโดมาในระหว่างการเตรียมพื้นที่มันจัดการแบบปูพรมถูกไหมครับแต่ถ้าเราไม่จัดการเราไปรอพ่นไตรโคโดมาด้านบนถ้าโรคมันมารุนแรงมันก็จะมีประสิทธิภาพที่ลดต่ำลงถูกไหมครับอันนี้รู้จักศัตรูพืชเป้าหมายรู้จักจุลินทรีย์3รู้จักสิ่งแวดล้อมที่เราจะใช้ล่ะนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ทางวิทยากรผู้ใช้คุณสุวิทย์ใช่ครับได้พูดถึงการใช้กับกล้วยไม้ลองมองในสไลด์เนี่ยเราจะเห็นว่าการปลูกกล้วยไม้เรามีตัวแสลมอันนี้จะเปรียบเทียบนะครับอาจารย์เคยเทสเรื่องของการใช้เนาะเอฟเฟกตีฟมันจะดีมากเลยเพราะว่าเรามีการช่วยชีวิตจุลินทรีย์ระดับหนึ่งเราไม่ได้ให้เขาโดนแดดโดนรังสีเต็มๆมันจึงมีเอฟเฟกตีฟที่ค่อนข้างเห็นชัดเจนแต่ถ้าเอาไปใช้ในไร่ข้าวโพดแตงอ้อยเหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราใช้แบบนี้เห็นไหมครับว่า1ผลิตภัณฑ์แต่บริบทของพืชเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนชีวภัณฑ์ก็ไม่ตอบโจทย์มันจึงต้องมี native strain เราต้องคัดสายพันธุ์ทนแล้งมีที่แลบก็ทำทนแล้งทนเค็มโหทนสารพัดเลยเพื่ออะไรปล่อยเขาไปอ่ะอยู่ยถากรรมหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะว่ากลไกที่หนึ่งของไบโอคอนโทรลใช่ไหมครับอาจารย์นะที่มาคือ competition เลยต้องแข่งขันถ้ามันอยู่รากไม่ได้อยู่ที่ผิวใบไม่ได้กลไกอื่นไม่ต้องพูดถึงฮะมันไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นส่งเขาไปอย่างไรถูกไหมครับอันที่สองคือส่งเข้าไปอย่างไรเนี่ยหลายสองแล้วนะนับตัวเลขไม่ถูกแล้วส่งกี่รอบเคยได้ยินไหมครับว่าการใช้ชีวพันธุ์ต้องใช้ต่อเนื่องใช้ซ้ำใช้ซ้ำใช้แล้วหยุดยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จใช้คำว่าใช้ซ้ำคือไม่ได้บอกว่าอยากให้เสียสตางค์คุณใช้ไปร้อยรอบที่หนึ่งคุณไม่เคยใช้เลยคุณเหลือแค่20เองในขณะเชื้อโรคมี30เชื้อโรคชนะอยู่ในขณะที่เรากำลังคิดเชื้อโรคก็เริ่มไต่ขึ้นเราใช้บูสเตอร์ครั้งที่สองก็จะเพิ่มขึ้นมา50เชื้อโรคอาจจะอยู่45เริ่มเท่ากันพอเราใช้ครั้งที่3เรานำเชื้อโรคมาเป็น80เชื้อโรคอยู่50มันเป็นการปรับสมดุลในสภาพธรรมชาติถูกไหมครับฉะนั้นบริบทว่าถ้าเราจะไปส่งข้อมูลให้กับเกษตรกรผู้ใช้ให้เขารู้สึกว่าเออใช้ชีวพันธุ์แล้วมันใช้ได้จริงเมื่อเทียบกับเคมีเพราะเคมีเนี่ยคุณพ่นไปทั้งดูดซึมทั้งสัมผัสยังไงมันก็โดนตัวมันเห็นผลถูกไหมแต่จุลินทรีย์อย่างที่นักต้นพันธุ์บอกว่าใช้ระยะเวลาใช่ถ้าโรคเกิดในระดับเท่ากันนะครับก็คือ 10% ในแปลงยังไงชีวพันธุ์ก็แพ้ถ้าเทียบกับเคมีนั้นเราต้องมองว่าโรคต้องไม่ขึ้นมาระดับความเสียหายที่สูงขนาดนั้นเพราะนั้นการใช้มันก็ต้องใช้อย่างต่อเนื่องผสมผสานกับการจัดการสภาพแวดล้อมและมีวิธีการในการส่งเสริมให้เขาเจริญเติบโตนะครับอันนั้นคือเรื่องของการใช้ที่เราได้พูดคุยกันทีนี้ในแง่ของงานวิจัยนะครับมันมีคำที่บอกว่า narrow activity กับ broad spectrum อันนี้อาจารย์ต้องเล่างานวิจัยเลยนะครับยกตัวอย่างเคสของอาจารย์เป็นแบคทีเรียนะครับชื่อว่า Bacillus amylolycofagiens ใน lab มีอยู่3สายพันธุ์สายพันธุ์ที่1มาได้มาจากถั่วเหลืองสายพันธุ์ที่2ได้จากข้าวสายพันธุ์ที่3ได้จากรากพืชที่ดินเค็มทั้งหมดนี้ identify เป็น amylolycofagiens หมดเลยโปรไฟล์ตัวต่างเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่เมื่อนำมาใช้กับเชื้อราบางชนิดหรือแบคทีเรียบางชนิดเขาสลับกันเลยฮะที่ได้มาจากข้าวนะครับควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าวที่เกิดจากซันโทมาเนสโอไรเซสได้ดีที่สุดเลยเมื่อเอาจากที่อื่นมาคุมไม่ได้เลยอันนี้ต้องบอกว่าเราไปเก็บเชื้อนี้จากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้อยู่ฉะนั้นกลไกเนี่ยมันมาจากเจเนติกของมันถูกไหมครับกับอันที่สองก็คือเมื่อนำเชื้อกลุ่มนี้ไปควบคุมโรคในกลุ่มแบคทีเรียวิลลาวสโตเนียโซเลนาเซลัมเพกโตแบคทีเรียมดรอปหมดเลยนะครับถึงแม้เราจะบอกว่าแอนติบอติกที่เขาผลิตขึ้นมากว้างมากเลยสำหรับซันโทมาเนสแต่พอไปควบคุมโรคเน่าเละควบคุมโรคเหี่ยวแอนติบอติกไม่เกิดเลยเราไปเลือกจุลินทรีย์
จีนัสอีกนะครับแต่เอานี้อาจจะเป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็นมันก็ยังอยู่ในลิสต์ผ่าน human pathogen อยู่แต่ว่าเป็นงานวิจัยที่เอามาตอบก็คือกลุ่มเซราเทียซึ่งเซราเทียยังไม่ได้ออกสปีชีส์ฮะมันมีสปีชีส์ที่ปลอดภัยเดี๋ยวกรมโทษทางกรมวิชาการตกใจเดี๋ยวจะยืนยันแต่ยังไม่ได้เอามาใช้นะแต่กำลังจะเล่าข้อมูลว่าเขาผลิตอีกกลไกหนึ่งที่เรียกว่าซิเดอโรฟอร์ในขณะที่บาซิลัสไม่ผลิตผมให้นิสิตทำก็คืออ่ะตาต่อตาฟันต่อฟันคุณเอาบาซิลัส3สายพันธุ์แล้วเทียบกับอันนี้ทรีตแบบรีเวิร์ดก็คือเอาไปใช้ควบคุมโรคในแปลงก่อนผลที่ปรากฏก็คือว่าทรีตเมนต์ที่เราใช้เซราเทียเวิร์กมากเราเลยบอกว่าสำหรับซูโดมาแนสเนี่ยมันจะไม่ใช่แอนติบอติกละมันไม่ใช่กลไกการผลิตแอนติบอติกละมันต้องเป็นกลไกการแย่งอะไรบางอย่างกับเชื้อโรคเพื่อให้เชื้อโรคมันลดกิจกรรมนั่นก็คือคำตอบคือเซโดโรฟอร์นะครับการสอนก็คือทำยังไงให้ไอตัวเขาเรียก EPS นะสารเมือกที่6หุ้มมันลดลงก็พบว่ามันต้องหากระบวนการที่เรียกว่าโอ้มันดูแอดวานซ์นิดนึงนะครับควอลัมเควนชิ่งเนาะไปทำตอนนี้มีนักศึกษานิสิตกำลังทำอยู่ซึ่งเราก็พบว่ามันมีแนวโน้มเพราะนั้นอันนี้กำลังจะตอบโจทย์ว่าบางครั้งเราบอกว่าเรามีสายพันธุ์เนี้ยสปีชีส์นี้แต่มันไม่ได้ครอบจักรวาลเพราะฉะนั้นเราจึงได้ข้อมูลบางด้านว่าใช้ได้ดีแต่ขณะเดียวกันลองเอาไปใช้อีกที่หนึ่งคุณจะได้อีกข้อมูลถึงว่ามันไม่เห็นตอบโจทย์เลยในกรณีที่เปลี่ยนพืชเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนโรคนั้นมันก็เป็นภาพที่มองว่าเราก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ว่าถ้าเราจะร่วมมือกันพัฒนาแล้วขับเคลื่อนกันใช้เชื้อพันธุ์มันต้องมีความหลากหลายและมีข้อมูลชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ใช้กับโรคอะไรใช้กับพืชอะไรได้ดีเขาปรับตัวได้กับอะไรได้ดีมันจะทำให้เกษตรกรเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นว่าถ้าฉันหันกลับมาใช้ฉันเนี่ยน่าจะมีความอุ่นใจไม่เหมือนกับทดลองใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างเมื่อเปรียบกับการใช้สารเคมีนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นในภาพมองว่าถ้าเราจะพัฒนาเรื่องของการใช้ชีวพันธุ์เนี่ยเราไม่ได้มองแค่เรื่องการเอาไปส่งต่ออย่างเดียวละตอนนี้มันต้องย้อนกลับมาว่ามันมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันบ้างที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างเชื้อกับเชื้อเชื้อดีกับเชื้อไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นเชื้อดีมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับพืชของเราแล้วทำให้พืชเราไปมีผลต่อเชื้อโรคพืชหรือแมลงสัตว์พืชอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราท้าทายที่เราจะตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาชีวพันธุ์ต่อไปครับผมครับขออนุญาตอาจารย์เมื่อกี้คือเมื่อกี้อาจารย์สุพจน์คงตกใจนะคะ คือหลักการของการพัฒนาชีวพันธุ์ส่วนหนึ่งนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรนะคะคืออย่างที่อาจารย์บุญเฮียงพูดนะคะว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะมากนะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะจุลินทรีย์มีมากมายที่เราแค่ค้นพบเนี่ยอาจจะแค่หนึ่งในสิบหรืออาจจะแค่หนึ่งในร้อยด้วยซ้ำนะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือจุลินทรีย์แต่ละชนิดเนี่ยมันมีคุณสมบัติเฉพาะตัวการนำมาใช้ประโยชน์เนี่ยเราต้องคำนึงถึงรอบด้านมันเหมือนเหรียญมีสองด้านใช่ครับในการทำวิจัยการพัฒนาชีวพันธุ์เนี่ยในหลายๆครั้งที่เราพบว่าตัวที่เก่งตัวที่ดีพอเราเดนติฟายลงไปปั๊บเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้อย่างเช่นมันเป็นสาเหตุโรคคนอย่างเช่นซูโดโมแนสออโรจินาซาอันนี้ทราบนะคะประเทศจีนเนี่ยใช้เป็นตัวเก่งมากเลยแต่มันเป็นโรคคนนะคะมันทำให้เข้าไปสู่ระบบร่างกายคนเนี่ยทำให้คนตายได้นะคะแล้วก็มีซูโดโมแนสซิพาเซียอันนี้เป็นโรคพืชแล้วก็มันมีบาซิลัสในหลายๆตัวซึ่งตรงนี้ค่ะเราต้องพิจารณาอย่างดีในการนำมาใช้นะคะเพราะบางครั้งถ้าเราพัฒนาไปจนสุดแล้วมาดูอีกทีมันกลายเป็นเชื้อสาเหตุของโรคพืชโรคคนโรคสัตว์เนี่ยก็คือจบใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องคำนึงถึงในการพัฒนานะคะถึงได้บอกว่าในการพัฒนาของกรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยค่ะเราก็เจอตัวที่เก่งมากในเรื่องของโรคข้าวนะคะแต่มันเป็นกลุ่มซูโดโมแนสฟลูออเรสเซนต์อย่างที่บอกค่ะพอไปคีย์เสร็จแล้วมันกลายเป็นพอไอดีนติฟายเสร็จมันเป็นซูโดโมแนสออโรจินาซาก็เลยต้องพับเก็บก็เราก็เลยจะไปส่วนใหญ่แล้วกรมวิชาการเกษตรก็จะเล่นในกลุ่มของบาซิลัสซับทิลิสในกลุ่มบาซิลัสอย่างเช่นอะไมโลวิโคราเซียนอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งในกลุ่มพวกนี้มันความเก่งของเขาคือมันข้อแรกคือคอมเพทิชันนะคะมันก็คือสามารถเจริญเติบโตได้เร็วในดินแล้วมันสามารถแย่งพื้นที่การยึดครองได้เร็วก็เลย
แจ้งอาจารย์สุพจน์ไว้ว่าเมื่อกี้ตกใจไปครับก็คืออย่างที่ว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบ้านเรามีความหลากหลายนะครับตัวที่ดีก็มีตัวที่ส่งผลร้ายกับเราก็มีนะครับเพราะชีวพันธุ์ทุกตัวเนี่ยที่เราก่อนที่จะไปใช้เนี่ยว่าทำไมมันถึงต้องมีกฎข้อนึงที่บอกว่าต้องผ่านการทดสอบด้านพิษวิทยาใช่ไหมครับหรือ toxicology test เขาก็จะมีเกณฑ์ตรงนี้เพราะถ้าไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยยังไงก็ใช้ไม่ได้เพราะอันตรายนะครับอันไหนก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับการก่อโรคในคนในสัตว์ในพืชเศรษฐกิจเราก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะมีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์สุพจน์พูดแล้ว อันนี้ตรงนะครับเพราะว่าอยากจะสื่อสารให้ทุกๆท่านที่เข้ามาฟังการเสวนาครั้งนี้ทราบก็คือว่าจุลินทรีย์เนี่ยบางทีเราดูทั้งชื่อทั้งนามสกุลมันเหมือนกันหมดแต่จริงๆมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อย่างเช่นไตโคเดอร์มาฮาเซนัมใช่ไหมครับไตโคเดอร์มาฮาเซนัมเนี่ยมันชื่อสปีชีส์มันเหมือนกันแต่ว่าแต่ละไอโซเลตที่มาจากคนละที่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ตัวหนึ่งอาจจะเก่งแบบหนึ่งตัวหนึ่งอาจจะเก่งแบบหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือก่อนที่จะไปใช้เนี่ยเราต้องรู้ว่าจุลินทรีย์ที่เราเลือกมาถึงแม้เรารู้ชื่อสปีชีส์มันแล้วเนี่ยเราต้องรู้ที่ไปที่มามันอีกใช่ไหมครับว่ามันเหมาะกับใช้กับพืชอะไรเหมาะใช้กับโรคอะไรใช้กับสิ่งแวดล้อมแบบไหนด้วยเพราะว่าถึงแม้ตัวมันเองจะดีใช้กับโรคพืชชนิดนี้ได้ดีใช้กับแมลงชนิดนี้ได้ดีแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมตรงนั้นไม่อำนวยไอ้ชีวพันธุ์ของเราที่เอาไปชีวพันธุ์เกือบจะทุกตัวเนี่ยเราใช้ขณะที่มันยังมีชีวิตเป็นๆอยู่เนาะถ้าเราเอาไปใช้เจอสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ชอบอ่ะมันก็เพิ่มจำนวนไม่ได้ขยายไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่รอดเหมือนกับปล่อยมันไปตายเนาะก็เหมือนกับเราส่งทหารที่อ่อนแอรบไม่เก่งอ่ะไปรบกับศัตรูโอกาสจะชนะก็ยากนะครับอันนั้นคือประเด็นที่ผมจับได้เพราะอาจารย์สุพจน์ก็มีหลายประเด็นมากนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผมมองว่าพืชก็คล้ายๆคนเนาะเมื่ออะไรก็ตามที่ทำให้พืชแข็งแรงเนาะด้วยกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ทำให้รากแข็งแรงระบบต้นระบบทุกอย่างมันแข็งแรงมันก็จะมีความสามารถในการต่อสู้กับโรคกับแมลงได้เวลาเจอโรคเจอแมลงเข้ามามันแข็งแรงอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะทนได้เพราะวิธีการอันดับแรกก็คือต้องทำให้มันร่างกายมันแข็งแรงก่อนคล้ายๆกับคนอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราควรจะส่งเสริมเพราะว่าบางทีเราใช้ยาฆ่าแมลงหลายตัวเดี๋ยวคุณสุวิชัยจะพูดทีหลังนะครับยาฆ่าแมลงบางตัวเนี่ยมันเป็นอันตรายกับพืชด้วยใช้ไปแล้วพืชใบไหม้อยู่เลยก็มีนะครับก็คือทำให้พืชอ่อนแอแย่ลงไปกว่าเดิมก็มีด้วยซ้ำโอเคเดี๋ยวก่อนจะถึงคุณสุวิชัยนะครับผมมาที่คุณวนิดาก่อนแล้วกันในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตนะครับถ้าเราสามารถผลิตชีวพันธุ์ที่มีคุณภาพดีได้นะครับมีระบบในการกระจายสินค้าส่งเสริมให้เกษตรกรรู้ว่าตัวเนี้ยข้อดีมันยังไงใช้ยังไงใช้ให้ถูกยังไงเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราหวังว่าในอนาคตเนี่ยเวลาเกษตรกรจะมาใช้เนี่ยเขาจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ฟังต่อๆกันมาเหมือนยาผีบอกเนาะเชิญเลยครับว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงครับค่ะก็ดิฉันก็ดีใจนะคะที่ได้ฟังทางกรมส่งเสริมกรมวิชาการเกษตรรวมทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนะคะที่มีงานวิจัยมากมายมีการทำงานแบบสนับสนุนเต็มที่ในเรื่องของชีวพันธุ์เป็นอะไรที่บ่งบอกว่าทางรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐเองก็ตั้งใจส่งเสริมอยากจะให้ชีวพันธุ์เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางหนึ่งสำหรับเกษตรกรในปัจจุบันที่เรียกร้องความปลอดภัยแล้วก็การใช้สารเคมีให้ลดลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยแต่ขณะเดียวกันในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้ประกอบการเราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานของรัฐต่างๆจากมหาวิทยาลัยทั้งเราเองก็มิได้นิ่งนอนใจนะคะเรานำมาแล้วเมื่อได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาแล้วทั้งเราก็มีนักวิชาการอีกหลายท่านในองค์กรของเราที่จะต้องวิจัยและพัฒนาต่อจากสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ได้หมายความว่าเอามาแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปผลิตแล้วก็ขายได้เลยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเมื่อได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาแล้วทางบริษัทหรือทางภาคเอกชนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการนำมาพัฒนาวิจัยเพื่อหาวิธีที่จะทำให้เทคโนโลยีแนะนำสารตัวนั้นๆมาในรูปแบบ
ของการสามารถนำไปเก็บใช้ได้ในระยะเวลาของเขาเรียกว่าแชลฟ์ไลฟ์หรืออายุอยู่ได้นานไม่ใช่เอามาแล้วพัฒนาไปแล้วตั้งไว้ในร้านค้าหรือเกษตรกรซื้อไปแล้วเพียง1สัปดาห์10วันสารนั้นก็หมดประสิทธิภาพดังนั้นในฐานะที่เป็นภาคเอกชนทั้งเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะทำเป็นฟอร์มูเลชันหรือเป็นสูตรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้ได้นานมีอายุอย่างน้อย1ปีถึง2ปีโดยไม่เสื่อมสภาพโดยประสิทธิภาพยังดีอยู่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไปทางหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่บริษัทตั้งใจทำเพื่อจะได้ให้สิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ไปขายหรือไปจำหน่ายหรือไปเผยแพร่ให้เกษตรกรไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆบริษัทได้ลงทุนมากมายในการทำงานวิจัยทางด้านนี้แต่อุปสรรคของทางบริษัทก็มีเช่นเดียวกันเข้าใจดีถึงนโยบายของรัฐบาลเข้าใจดีถึงนโยบายของหน่วยงานขององค์กรรัฐบาลต่างๆที่สนับสนุนแต่ขณะเดียวกันเราก็ประสบปัญหาถึงแม้เราจะพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บมีประสิทธิภาพอยู่ได้นานพอสมควรอย่างน้อยก็เป็น1ปีแต่เราก็ยังไม่สามารถทำออกมาได้จริงๆเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายเพราะว่ามันมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการที่จะขอขึ้นทะเบียนที่ยังไม่สามารถทำให้เรามีทะเบียนแล้วก็สามารถผลิตออกมาตามความต้องการที่หน่วยงานรัฐคาดหวังอยากจะให้มีในท้องตลาดไม่อยากให้เจอโฆษณาที่เปิดไปแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งก็แน่นอนแหละผู้ที่อยู่ในวงการหรืออยู่ในประกอบธุรกิจการเกษตรจะเป็นเคมีเกษตรหรือชีวภัณฑ์ก็ตามก็มีทั้งคนดีและคนที่ไม่ค่อยดีนะคะก็อาจจะหวังผลประโยชน์อย่างเดียวแต่ว่าอยากให้ทางหน่วยงานรัฐได้เข้ามาช่วยควบคุมดูแลให้โอกาสผู้ที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ดีได้มีโอกาสขึ้นทะเบียนได้แล้วก็จะได้สามารถบอกกล่าวถึงเกษตรกรว่านี่เป็นของดีจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการทดลองที่ร่วมมือกับทางกรมวิชาการเกษตรหรือจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือว่าไบโอเทคก็ตามเนี่ยทั้งเรายินดีที่จะทำตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่ดีประสิทธิภาพดีเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีโอกาสได้ใช้ของมีคุณภาพจริงๆแต่ไม่ใช่ซื้อไปตามโฆษณาใน Facebook ใน LINE ที่กดขึ้นมาแล้วก็โฆษณาแล้วก็ไปซื้อแล้วปรากฏว่ามันก็ใช้ไม่ได้ผลพอใช้ไม่ได้ผลอย่างที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรบอกเขาก็จะเลิกใช้เพราะเขาใช้แล้วมันไม่ได้แต่ทำไมถึงเกิดสิ่งเหล่านี้ในท้องตลาดมากมายมากจริงๆอย่างที่ทางกรมส่งเสริมบอกพอเปิดปุ๊บก็เจออะไรก็ไม่รู้มันเยอะไปหมดเกษตรกรก็ถูกหลอกไปเยอะนะฮะบอกกันตรงๆว่าถูกหลอกไปเยอะเพราะเกษตรกรกำลังต้องการเมื่อกำลังต้องการมีโฆษณาว่ามันดีจริงๆเขาก็ซื้อเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนิดนึงว่าการที่เราจะมาร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการกลั่นกรองในการพิจารณาให้โอกาสกับผู้ที่ตั้งใจทำและทำด้วยคุณภาพทำด้วยการมีตัวตนที่แท้จริงมีสถานที่แท้จริงสามารถตรวจสอบได้ตรวจย้อนหลังได้กับผู้ที่ต้องการเพียงผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆจะมีตัวตนมีสถานที่ประกอบการจริงเท็จแค่ไหนก็ยังไม่ทราบก็อยากจะฝากว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่าเราร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนเกษตรกรผู้ใช้อย่างคุณสุวิชา
ก็มั่นใจได้ว่าสิ่งที่คลัสเตอร์ทั้งหลายร่วมมือกันไปหาซื้อจะไม่ถูกปลอมแปลงหรือหลอกลวงเราจะทำอย่างไรก็ขอฝากเป็นโจทย์นะคะกลับไปสู่ฝั่งของรัฐบาลที่สนับสนุนทุกวันออกข่าวทุกวันว่าสนับสนุนชีวพันธุ์อยากให้เกษตรกรได้ใช้ชีวพันธุ์ร่วมกับสารเคมีเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้การใช้สารเคมีอย่างเดียวทำให้เกิดการ resistant หรือดื้อต่อการใช้มากๆจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ร่วมกันใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ได้ถ้าเผื่อแล้วถ้าหากว่าเกษตรกรปลูกจำนวนไม่มากก็อาจจะเป็นอินทรีย์ล้วนๆได้แต่ถ้าปลูกเพื่อการค้ามันก็อย่างที่คุณสุวิชาพูดนะคะสารเคมีก็ยังมีบทบาทที่ต้องใช้บ้างแต่ว่าทำอย่างไรให้ใช้ร่วมกันแล้วได้ประโยชน์เต็มที่ต่อเกษตรกรก็เรื่องนี้ทางบริษัทเองก็เปิดกว้างที่จะร่วมมือกับทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมมือกันเพื่อให้เกษตรกรได้ของดีจริงๆไปใช้เพื่อเขาจะได้ลดต้นทุนแล้วเขาก็ได้ผลผลิตที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้นี้อาจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องของสารที่จะช่วยในเรื่องของรากซึ่งทางบริษัทเองก็ได้มีงานวิจัยทำงานวิจัยเกี่ยวกับสารปรับปรุงดินที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพดินทำให้เมื่อดินสมบูรณ์ pH ของดินก็มีความสำคัญในการที่จะปลูกพืชแต่ละอย่างดังนั้นก็ขอให้เรามาช่วยกันนะคะร่วมมือกันถึงแม้ว่าบางครั้งเอกชนอาจจะถูกมองว่าเป็นผู้หาผลประโยชน์แต่ก็ไม่ใช่เสมอไปทุกองค์กรหรือทุกบริษัทบริษัทที่ไม่ได้มุ่งหวังเพียงผลกำไรแต่ตั้งใจจริงที่จะทำให้เกิดสิ่งดีๆกับเกษตรกรก็มีอยู่ขอให้ทางฝ่ายงานของรัฐได้ช่วยพิจารณากลั่นกรองให้แท้จริงแล้วก็มาร่วมมือกันทำงานก็จะเป็นสิ่งที่บริษัทคาดหวังในอนาคตนะคะทั้งทางมหาวิทยาลัยก็ดีทางกรมวิชาการกรมส่งเสริมหรือแม้กระทั่งผู้ใช้เองทางเราเปิดกว้างและยินดีให้มาร่วมมือยินดีให้เข้ามาทำงานวิจัยร่วมกันในพื้นที่ของเราหรือพื้นที่ไหนก็ได้ก็ขอฝากไว้นะคะครับขอบคุณคุณวนิดามากนะครับมีประเด็นหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากกับผู้ประกอบการที่จะผลิตชีวพันธุ์นะครับก็คือเชลฟ์ไลฟ์ก็คืออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ชีวพันธุ์นี่มันจะต่างจากสารเคมีนิดนึงเพราะว่าชีวพันธุ์ชื่อมันก็บอกว่าชีวะเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับสิ่งมีชีวิตมันต้องตัวเป็นๆอยู่มันถึงจะเอาไปใช้ต่อได้เพราะถ้าเก็บรักษาไม่ดีมันก็อาจจะตายพอตายปั๊บมันก็เอาไปใช้มันก็ไปฆ่าเชื้อโรคฆ่าแมลงฆ่าอะไรไม่ได้แล้วเพราะสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาชีวพันธุ์นะครับฝากถึงอาจารย์สุพจน์ด้วยนะครับคือการทำฟอร์มูลเลชันทำยังไงก็ได้ให้มันเก็บอยู่ในสภาวะบ้านเราได้ในสภาวะบ้านเราร้อนเนาะร้อนชื้นไอ้ชื้นนี่พอจะป้องกันได้แต่ร้อนเนี่ยมันป้องกันไม่ได้เพราะมันเป็นตามฤดูกาลมันจะมีบริษัทก็พยายามแก้ปัญหาบางทีก็เอาตู้เย็นไปตั้งตามร้านจำหน่ายเลยเนาะแต่เขาก็ไม่เสียบปลั๊กหรือไม่ก็เปลืองไฟเขาก็ไปตั้งไว้ที่อื่นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของนักวิจัยนักพัฒนารวมทั้งผมด้วยนะครับว่าจะทำยังไงก็ได้ให้ได้สูตรชีวพันธุ์ซึ่งสามารถทำให้จุลินทรีย์ที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอายุยืนยาวพอสมควรที่ทางผู้ประกอบการนี่จะผลิตส่งต่อวางขายอยู่ในเชลฟ์ในระดับนึงใช่ไหมครับหรือไม่เราอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลวิธีขายเลยขายตรง made to order คือรู้ยอดสั่งแล้วค่อยผลิตอะไรประมาณนั้นก็อาจจะต้องปรับโมเดลไปหลายๆอย่างนะครับเพื่อเราจะได้ส่งมอบของที่ดีที่สุดสู่มือผู้ใช้นะครับซึ่งตรงนั้นเราต้องเรายินดีนะครับที่จะมาร่วมกันวิจัยพัฒนาเพื่อจะให้ได้ของสเปคตามที่ต้องการแต่ยังไงก็ตามมันต้องมีอายุระดับนึงแหละนะเพื่อจะให้มันมีช่วงเวลาในหลังจากการผลิตเนี่ยในการขนส่งการเก็บรักษาที่ใดที่หนึ่งก่อนที่
เกษตรกรจะเอาไปใช้มันต้องมีระดับหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่คุณวนิดาฝากไว้ก็คือว่าให้หน่วยงานรัฐต่างๆช่วยส่งเสริมสนับสนุนผมเชื่อว่าหน่วยงานรัฐทุกแห่งเราก็อยากเห็นอยากผลักดันให้เกิดชีวพันธุ์ที่มีคุณภาพที่ถูกต้องเพราะว่าจะสมมติว่าผลผลิตสุดท้ายผลประโยชน์สุดท้ายที่จะได้คือเกษตรกรคือผู้บริโภคไม่งั้นเกษตรกรจะถูกหลอกไปเรื่อยใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหน่วยงานทุกแห่งยินดีนะครับที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือในจุดนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันอีกทีนึงโอเคต่อไปเดี๋ยวไปที่ผู้ใช้ปลายทางนะครับตัวเกษตรกรวันนี้คุณสุวิชัยเอากล้วยไม้มาโชว์ด้วยนะครับในประสบการณ์ที่คุณสุวิชัยใช้ชีวพันธุ์มาก็เป็นระยะเวลาหนึ่งเนาะใช้ผิดใช้ถูกหลอกมาก็บางอย่างเหมือนกันเนาะก็เชิญแชร์ประสบการณ์ได้เลยครับครับก็ขอบคุณอาจารย์บุญเทียงนะครับเมื่อกี้ประเด็นเนี่ยขอย้ำนิดหนึ่งตรงเรื่องของอายุหรือ shelf life ของชีวพันธุ์อันนี้เป็นหัวใจนะครับ10ปีที่ผ่านมาที่ผมเนี่ยพยายามลองผิดลองถูกแล้วก็พบกับความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับจนเพื่อนนักกล้วยไม้หลายๆคนเขาก็บอกผมว่าเลิกเหอะอย่าไปลองเลยไอ้แบบเนี้ยนะครับผมไม่ใช่เป็นคนลั้นนะครับแต่เป็นคนชอบทดลองนะครับแล้วผมเป็นคนชอบเรียนรู้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้พบก็คือไอ้เชลล์ไลฟ์เนี่ยมันสำคัญเชื้อชีวพันธุ์ที่สำเร็จรูปที่วางขายในท้องตลาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่จากการผลิตแล้วเนี่ยมันมีจำนวนสปอร์ที่มีชีวิตเนี่ยเยอะมากตอนเป็นเชื้อสดแต่พอไปทำเป็นเชื้อแห้งแล้วก็เก็บระยะเวลาผ่านไป1เดือน2เดือนหรือปีหนึ่งมันชีวิตของมันหายไปแล้วจำนวนสปอร์มันที่มีชีวิตอยู่ที่จะไปทำงานได้มันน้อยมันไม่เพียงพอต่อการที่ไปกำจัดแมลงหรือรักษาโรคได้อันนี้เป็นปัญหานะครับผมคิดว่าถ้าเราร่วมมือกันแบบนี้ฝั่งสวทช.ฝั่งผู้ประกอบการที่คนผลิตเชื้อทำเชื้อเทคโนโลยีเหล่านี้กรมวิชาการเกษตรผมว่าคน3กลุ่มเนี่ยต้องนั่งคุยกันแล้วก็จับประเด็นเนี่ยคุยกันให้ชัดๆแล้วก็ดูถึงเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆที่ลงทุนเพื่อจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าโจทย์ตอบเนี่ยมันไม่ใช่การเลี้ยงเชื้อแล้วทำแบบง่ายๆแล้วมันจะตอบโจทย์ถึงผู้บริโภคที่ซื้อไปเมื่อมันมีเชลไลท์1ปีแล้วเอาไปใช้คุณภาพมันยัง 80% อยู่แบบนั้นต้องยกนิ้วให้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องกลับมาคิดกันนะครับเพราะว่าการที่กระบวนการนี้จะมีการใช้เชื้อที่เป็นแมสอุตสาหกรรมจำนวนเยอะๆเนี่ยเมื่อมันมีดีมานด์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันผลิตไม่ทันของไม่มีคุณภาพเนี่ยและของใต้ดินมันก็จะเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นนะครับอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับก็ขอบคุณคุณวนิดานะครับที่ตั้งใจนะครับผมอยากให้3ปาร์ตี้เนี่ยสวทช.ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยียอมลงทุนกล้าลงทุนแล้วก็คนขึ้นทะเบียนผมว่าคุยกันเหตุผลผมเนี่ยเป็นคนใช้ผมจะได้มีของใช้นะครับโอเคนะครับตอนนี้กลับมาที่ตัวผมอุตสาหกรรมกล้วยไม้ผมก็จะมาคุยเรื่องการใช้ชีวพันธุ์ในการที่จะกำจัดศัตรูพืชที่แมลงก่อนนะครับเราเอาแมลงแล้วก็โรคด้วยนะครับมันจะต้องบูรณาการแต่การที่เราจะเอาแต่ละอย่างมาใช้ทีละพร้อมกันเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องยากมากเลยดังนั้นการเรียนรู้ชีวพันธุ์เนี่ยเราคงเรียนรู้ทีละตัวก็ได้กินข้าวทีละคำเดินทีละก้าวครับผมชอบดังนั้นคำเนี่ยใช้ได้นะครับสำหรับเรียนชีวพันธุ์ค่อยๆเรียนทีละตัวเรียนรู้มันจริงๆแล้วสิ่งที่เรียนรู้จริงๆเนี่ยคุณต้องลงมือใช้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันนะครับในระยะเวลาหนึ่งระยะเวลาหนึ่งถามว่าอาทิตย์หนึ่งพอไหมเดือนพอไหมปีพอไหมผมบอกว่ามันจะพอนะจุดไหนก็คือที่คุณเองตอบคำตอบด้วยตัวคุณเองได้ว่าเฮ้ยมันดีว่ะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณใช้แล้วมันยังไม่ดีก็มันยังไม่พอเอาแค่ง่ายๆแค่นั้นเหตุผลก็เพราะว่าที่ไม่พอเพราะว่าคุณไปเปรียบเทียบกับเคมีที่คุณเคยใช้เนี่ยพอคุณใช้ยาตัวนี้แล้วมันดื้อยามีเพื่อนมาแนะนำแล้วก็บอกว่าใช้อัตรานี้ต่อน้ำเท่านี้จะได้ผลแล้วพอคุณไปใช้ครั้งสองครั้งตัวนี้ดีไว้ได้ผล
หรือไม่ดีปุ๊บก็เปลี่ยนบอกว่าเฮ้ยไม่ดีเขาตัดสินกันแค่2สัปดาห์หรือ1เดือนเขาตัดสินได้ละว่าเขาจะเปลี่ยนยาตัวไหนนะครับแต่ชีวพันธุ์ไม่ใช่นะครับชีวพันธุ์ด่วนสรุปไม่ได้ในนั้นการใช้ชีวพันธุ์ต้องอดทนนะครับอดทนที่จะเรียนรู้นะครับไม่ใช่อดทนต่อความเสียหายอดทนที่จะเรียนรู้ความเสียหายก็คือการเรียนรู้แต่ถ้าเราได้ลองผิดลองถูกกับความเสียหายแล้วจนวันนึงเราไม่เสียหายพอไม่เสียหายแล้วความหมายมันก็คือว่าหลังจากนั้นคุณจะไม่เสียหายตลอดไปมันคุ้มตรงนั้นนะครับแต่นี้กลับมาตรงกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้เนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยนะครับที่ผมได้ผลมา 3-4 ปี 2-3 ปีมาเนี่ยนะครับที่ผมได้ผลมากๆกับสวทช.ไบโอเทคนี่แหละนะครับต้องให้เครดิต เราใช้สายพันธุ์ของสวทช.ไม่ได้อยู่สายพันธุ์นี่เป็นเรื่องจีเนติกแต่ว่าสายพันธุ์เนี่ยลงมาสู่การเลี้ยงคอนเซปต์ของเราคือเราสรุปตอนที่เราดิสคัสกันเรียกแล้วเรียกว่าไดอะล็อกตอนที่เราประชุมกันทุกเดือนในไดอะล็อกออกมาเนี่ยเราบอกว่าปัญหาคือเชื้อมันไม่ได้คุณภาพก็คือไอ้เชลไลฟ์ตัวนี้แหละที่คนไปซื้อแล้วคนตอบว่าไม่ได้ผลนะครับตอนนี้พอเราไดอะล็อกกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเชื้อที่ได้ผลที่สุดเนี่ยคืออะไรเชื้อสดจามุนียังบอกเลยเชื้อสดเนี่ยมันมี10ยกกำลัง12ขนาดนั้นเลยนะไอ้กระป๋องเนี่ยเราไปดูเขาบอก10ยกกำลัง8ก็มาตรฐานละ10ยกกำลัง12ก็คือมันมีจำนวนสปอร์ล้านสปอร์นะครับในถุงตรงนั้นผมตอนก่อนผมไปถามอาจารย์บุญเทียงตอนครั้งแรกที่รู้จักกันผมใช้บิวเลียมมานานมากแล้วนะครับผมอยากจะรู้ว่าสปอร์เป็นยังไงผมถามอาจารย์บุญเทียงแกก็บอกผมว่าเนี่ยดูนะถุงนี้มันใสๆแกก็เขย่าถุงนิดเดียวแล้วมันก็ฟุ้งแล้วก็เกาะเป็นขาวๆฝ้าขาวๆแกบอกเนี่ยสปอร์ผมบอกจริงเหรอผมเคยใช้สายพันธุ์นึงนะครับไม่ได้บอกนะครับว่าของใครแต่สายพันธุ์นึงผมล้างไปน้ำมันก็ไม่มีสปอร์ไม่มีอะไรมันก็ถูไปก็ล้างตามที่เขาบอกอะแต่มันไม่มีสปอร์ผมก็ไอ้สปอร์มันอยู่ตรงนั้นมันอาจจะน้อยมากนะครับเป็นเชื้อสดแล้วก็ทำแล้วก็มันก็ไม่ง่ายทำได้แต่มันไม่ง่ายแต่ที่เราประชุมกันเนี่ยพอเรามาไดอะล็อกกันในกลุ่มกล้วยไม้ปรากฏว่าเขาบอกว่าต้องมีกลางน้ำกลางน้ำก็คือพอเราตั้งประเด็นเชื้อสดแล้วมีกลางน้ำกลางน้ำสวทช.ก็มาสอนในที่สุดเชื่อไหมครับว่าเกษตรกรเนี่ยที่เป็นศูนย์เกษตรเขาเรียกอะไรนะศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนศูนย์กำจัดศูนย์จัดการศัตรูศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนนะพูดถูกนะอันเนี้ยผมไปดึงเขาเข้ามาร่วมแล้วก็มาเป็นนักเรียนเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงก็มานั่งเรียนปรากฏว่าเขาสามารถคือเขาต้องส่งการบ้านทุกเดือนที่มาเจอกันถือการบ้านมาส่งอาจารย์บุญเฮียงทุกเดือนอาจารย์บุญเฮียงเขาก็มีทีมไปตรวจนับแรกๆเขาก็ทำได้10ยกกำลังอาจารย์ยังไม่ถึง12นะเดี๋ยวขอชี้แจงนิดนึง10กำลัง12นี่หมายถึงต่อ200กรัมของข้าวต่อ200กรัมของข้าวนะครับอันนี้อาจารย์บุญเฮียงคือตอนนั้นไปเช็คมันยังไม่ถึงหรอก10ยกกำลัง12นะครับแต่พอเช็คไปเรื่อยๆเช็คไปเรื่อยๆได้ถึง10ยกกำลัง12เท่ากับแลบคุณภาพที่สวทช okay. เป็นเกษตรกรศูนย์ตำบลเนี่ยนะฮะทำได้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆปรากฏว่าส่งการบ้านมากี่ทีมันได้10ยกกำลัง2 12ทุกทีเลยดังนั้นก็แสดงว่าเขาเริ่มนิ่งดังนั้นเทคโนโลยีตรงเนี้ยเกษตรกรทำได้ในระดับการสร้างเชื้อนะครับเชื้อสดแต่ไม่ใช่ทำแบบง่ายๆแบบที่เคยทำนะครับที่กรมส่งเสริมไปแนะนำแล้วก็บอกทำง่ายๆแบบนี้มันไม่ใช่ละมันเป็นเทคนิคที่ต้องมีห้องปฏิบัติการแบบง่ายๆนะครับมีห้องแอร์แล้วก็เลี้ยงเชื้อโดยที่สวทช.เนี่ยไปสอนแล้วก็ทำได้มันทำได้จริงๆนะครับแล้ววันนี้พวกเราชาวสวนกล้วยไม้ก็เป็นลูกค้ากลุ่มเนี้ยดังนั้นตรงนี้เหมือนกับเป็นโหนดของเครือข่ายในการใช้เชื้อสดโหนดผมตรงเนี้ยผมมีอยู่ที่บ้านแพ้วแล้วผมมีอยู่ที่ดำเนินแล้วก็กระจายเชื้อผมก็เป็นลูกค้าโหนดเนี่ยแล้วผมก็ซื้อแล้วผมก็ไปใช้ที่สวนโหนดเนี้ยหัวเชื้อเข้ามาจากไหนหัวเชื้อเขาก็มาจากบริษัท TIB ก็ซื้อไลเซนส์มาจากสวทช.ดังนั้นมันก็ไล่กันแบบนี้นะ
แล้วแรกๆเนี่ยสวทช.เอาเชื้อไปแล้วตอนหลังสวทช.ก็แนะนำเราเพราะตอนหลังก็มาซื้อเชื้อจาก TB แล้วก็มาทำเชื้อให้กับทางผมเป็นคนใช้ดังนั้นมันอันนี้เกิดเน็ตเวิร์คขึ้นอันนี้คือเกิดกรณีการเรียนรู้ที่จะเป็นเครือข่ายละดังนั้นการสร้างเครือข่ายตรงนี้มันไม่สามารถใช้วันเวลาสั้นๆแต่ผมคิดว่าเวลาที่ติดกระดุมเนี่ยมันมีศัพท์บอกว่าเมื่อคุณจะติดกระดุมเนี่ยใส่เสื้อเนี่ยติดกระดุมเนี่ยเม็ดแรกเนี่ยต้องติดกระดุมให้ถูกต้องถ้ากระดุมเม็ดแรกถูกต้องเนี่ยเม็ดต่อไปจะถูกต้องคำนี้ที่ผมทำคลัสเตอร์เนี่ยนะครับคุณพารณ์อิสระเสนาณอยุธยาเป็นเราเรียกว่าเป็นบิดาของคอนสตรัคชันนิซึมท่านเป็นคนให้องค์ความรู้เทรนให้ผมเอามาใช้ในการพัฒนาคลัสเตอร์แล้วท่านจะสอนผมเสมอว่าเวลาคิดเนี่ยต้องคิดให้ถูกต้องในกรณีที่จะติดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยต้องติดให้ถูกต้องถ้าติดถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาดังนั้นผมเรื่องชีวินซีเนี่ยเราคุยกันในคลัสเตอร์กล้วยไม้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่เรากำลังดีไซน์กระบวนการเพื่อติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องแล้วเราก็ทำกลางน้ำที่จะทำก้อนเชื้อเนี่ยถูกต้องทำได้10ยกกำลัง12ที่ถูกต้องคือเขาทำได้แล้วก็เอาเชื้อจาก TAB ไปทำอันนี้เป็นเชนนะอันนี้ก็ซื้อจากไบโอเทคไปแล้วผมก็ซื้อเชื้อจากตรงนั้นเอามาใช้ในฟาร์มนะครับอันนี้เราพูดถึงกลไกของเชื้อที่มีคุณภาพก่อนแต่โจทย์ตอนนี้คือเชื้อสดนะครับเชื้อสดตรงนี้มันเคลื่อนย้ายไปไม่ได้ไกลฟาร์มผมอยู่เพชรบุรีผมเคลื่อนเชื้อจากดำเนินไปวิธีการเคลื่อนเชื้อผมเวลาผมเอาเชื้อผมก็ต้องเก็บไว้ในรถเปิดแอร์ให้นั่งใครจะนั่งผมไปด้วยนี่ผมไม่ให้นั่งเพราะผมจะต้องกันที่ไว้สำหรับเชื้อผมแล้วผมก็จะต้องขับรถติดแอร์ดังนั้นผมก็จะไม่ทานข้าวผมจะต้องทานข้าวให้อิ่มก่อนไปเอาเชื้อเพราะพอเวลาผมขับรถไปผมจะไม่แวะทานข้าวที่ไหนผมจะไม่จอดรถเพราะผมต้องการคงอุณหภูมิเพื่อรักษาเชื้อตัวนั้นเมื่อไปถึงสวนกล้วยไม้ผมก็จะขนเชื้อนี้เข้าตู้เย็นผมก็ซื้อตู้เย็นมาไว้แล้วผมก็ขนเชื้อเนี่ยเก็บไว้ในตู้เย็นดังนั้นผมสามารถสต็อกเชื้อเนี่ยได้เชลไลท์1เดือนใช้หมดดังนั้นผมเขาจะผลิตให้ผมคือทำตามคำสั่งซื้อตามออเดอร์เดือนหนึ่งผมซื้อ250ถุงนะครับถุงละ200กรัมเขาก็จะผลิตให้ผมแล้วผมก็เอาไปเก็บสต็อกวันไหนผมจำเป็นที่จะต้องฉีดมันเชื้อผมก็จะเอามาใช้โอเคไหมครับอันนี้คือกระบวนการทั้งหมดนะฮะผมไม่เห็นภาพดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกระบวนการทั้งหมดมันจะช้าไม่เป็นไรครับขอทำให้ถูกต้องแล้วเมื่อถูกต้องแล้วหลังจากที่เอาไปใช้แล้วมันได้ผลพอได้ผลแล้วเราจะขยายผลอย่างไรให้ผลเหล่านั้นมันดำเนินการแล้วเอาไปใช้ได้ถูกวิธีแล้วถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือกันทุกๆฝ่ายนะครับทั้งกรมวิชาการทั้งมหาวิทยาลัยทั้งกรมส่งเสริมนะครับตอนนี้นี่คือแนวทางพัฒนานะครับเพื่อจะสร้างเครือข่ายยังไงเดี๋ยวเราคุยกันทีหลังเครือข่ายตอนนี้ผมจะกลับมาโฟกัสที่สำหรับผู้ชมหลายคนอยากจะรู้คำตอบว่ามันมาใช้ในกล้วยไม้อย่างไรแล้วใช้แล้วมันได้ดีอย่างไรนะครับปัญหาในอุตสาหกรรมกล้วยไม้ผมเนี่ยนะครับมันมีแมลงอยู่3ตัวที่เป็นพระเอกแล้วมีพระรองก็คือหนอนเนื่องจากกล้วยไม้เนี่ยใบมันหนาแข็งหนอนจะน้อยแต่ถามมีไหมมีเคยระบาดหนักไหมเคยนะครับก็มีการใช้ MPV ไปกำจัดเมื่อรอบเช้านะครับมีสวนที่เจอหนอนแล้วก็มีการใช้ NPV รอบเช้าที่คุยกันไปแล้วก็ผมได้คุยกับน้องเขาแต่อันนั้นเป็นตัวประกอบมันจะมีเฉพาะถิ่นเฉพาะเวลาฤดูกาลหรืออะไรแบบนี้แต่ตัวที่มาทุกฤดูกาลตลอดทั้งปีมี3ตัวเพี้ยไฟไรแดงบัวกล้วยไม้หรือภาษาชาวสวนก็เรียกไอ้อ้วกนะครับบัวกล้วยไม้เพี้ยไฟเนี่ยเราบอกได้เลยว่าบิวเวอเรียเนี่ยเหมาะที่สุดนะครับกับเพี้ยไฟอันที่สองเมทาลิเซียมเมทาลิเซียมก็ใช้กับเพี้ยไฟได้เมื่อเอาไปสลับร่วมกันใช้ร่วมกันนะครับก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ผมพบว่าเมทาลิเซียมเอาไปใช้กำจัดไรแดงในกล้วยไม้ที่อยู่ใต้ใบได้ดีมากๆนะครับผมใช้แล้วดีมากๆเลยนะครับอันที่3
ไอ้หวบตอนที่เราทำแดร์ล็อกกันเกือบ2ปีเนี่ยแล้วก็คุยกันเนี่ยในเรื่องของชีวินซีกับกล้วยไม้เนี่ยก็มีเคสขึ้นมาเรื่องไอ้หวบเราก็เลยเกษตรกรเราเก็บหนอนเนี่ยทั้งหมดหนอนที่อยู่ในดอกกล้วยไม้ของไอ้เจ้าบัวกล้วยไม้เนี่ยนะครับเอามาให้อาจารย์บุญเทียงอาจารย์ก็เอาไปทดสอบไปให้หนอนตัวเนี้ยเข้าดักแด้น้องเขาก็ไปเลี้ยงในโอเอซิสแล้วก็รู้ว่าเวลาที่มันใช้เวลามันเข้าดักแด้เนี่ยมันฝังตัวไปในโอเอซิสก็เหมือนเวลามันตกลงมามันอยู่ที่ดอกพอตัวมันแก่ปุ๊บมันก็จะทิ้งตัวลงมาแล้วมาเข้าดักแด้ที่กับมะพร้าวเขาก็ไปศึกษาว่าเวลาที่มันเข้าดักแด้แล้วเนี่ยไว้ดักแด้เนี่ยมันฆ่าได้ไหมอันนี้เกิดขึ้นจากในคำถามและแดร์ล็อกที่เราคุยกันนะครับอาจารย์ก็ไปลงมือทำแล้วก็มาตอบเราว่าเขาก็ไปดอบอันนี้มีงานวิจัยหมดนะฮะแล้วมันตายในดักแด้ผมก็เอาเมทัลเลเซียมฉีดไปที่กับมะพร้าวแทนที่เวลาฉีดเราฉีดที่ดอกเราเอาเป้าเราก็คือฉีดเข้าใต้ใบเราได้ลายแดงลงที่กับมะพร้าวเราเอาดักแด้ไอ้หวบปรากฏว่าฉีดแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งพอ1เดือนผ่านไปประชากรในหวบลดลงพอ3เดือน4เดือนผ่านไปมันแทบจะสูญพันธุ์ในสวนกล้วยไม้แล้วเราก็ตื่นเต้นว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยเจอเฮ้ยชีวินซีมันทำได้เพราะว่ามันเล็กมากแล้วก็ไปทำลายตัวดักแด้อันนี้เป็นผลของงานวิจัยผลจากที่เราเดลอกแล้วก็สวทชไปทำการบ้านกันดังนั้นทุกคนลงมือทำหมดนะครับทั้ง3ปาร์ตี้เนี่ยเราลงมือทำหมดเกษตรกรทำคนทำก้อนเชื้อทำคนนักวิจัยทำแล้วก็ตอบแล้วก็คุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับเนี่ยมันเกิดความร่วมมือแบบเนี้ยที่เราเรียกคลัสเตอร์แล้วก็เรากำลังยกระดับนะครับถ้าวันหนึ่งชาวสวนลดการใช้สารเคมีลงแล้วใช้ชีวินซีเพิ่มขึ้นเราเป็น IPM นะครับ IPM หมายถึงว่าเราใช้สารเคมีผสมผสานกับชีวินซีพอเราใช้ผสมผสานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพอเราผสมผสานกันการดื้อยาเนี่ยลดลงแต่ลดลงอย่างไรนะต้องฝากกรมวิชาการนะครับว่าจะไปทำวิจัยหรือจะมาตอบอีกทีหนึ่งแต่สำหรับผมเนี่ยผมเชื่อเลยว่าถ้าสองสิ่งเนี่ยใช้ร่วมกันแล้วผสมผสานเนี่ยการสลับกลุ่มยาเพื่อลดการดื้อยาที่เกษตรกรรู้จากกรมวิชาการเกษตรไปสอนเรารู้ว่าต้องสลับกลุ่มยาอย่างไรพอเราสลับไปเรื่อยๆมันก็กลับมาดื้ออีกก็ยังเจอแต่เรารู้ว่าหลังจากที่เราใช้ชีวินซีแล้วก็สลับกลุ่มยาเราไม่เจอการดื้ออีกเลยนะครับในเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เราไม่เจออีกเลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันลดการใช้สารเคมีลงนะครับความเสียหายน้อยลงคุณภาพนี่ดอกไม้ผมเนี่ยนะครับมาตรฐานของผมเป็นมาตรฐานของเราเองนะครับคือว่ามาตรฐานของเราเนี่ยในการส่งออกเราขายช่อหนึ่งเนี่ยมาตรฐานเราวัดที่ว่าจะต้องมีดอกตูมเนี่ยมากสุดเนี่ยไม่เกิน3ดอกที่เหลือต้องเป็นดอกบานแต่มาตรฐานโดยทั่วไปที่ส่งออกเนี่ยเขานับที่ดอกบานเช่นซูเปอร์ดอกบานดอก6ดอกแต่ของผมไม่นับที่ดอกบานเรานับที่ดอกตูมว่าดอกตูมเนี่ยต้องมี2 1ดอกก็ได้2ดอกก็ได้3ดอกก็ได้4ดอกก็ได้แต่ผมพยายามมี3ดอก2ดอก1ดอกดังนั้นมันเป็นดอกบานซะส่วนใหญ่ดังนั้นดอกบานซะส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสเสียหายเนี่ยสูงโอกาสที่แมลงโลกจะเข้าทำลายเนี่ยสูงดังนั้นชีวินซีเนี่ยมีส่วนช่วยถ้าเกิดชีวินซีไม่มีส่วนช่วยเนี่ยผมมีของจริงนะครับผมไม่มีรูปถ่ายที่แบบรูปถ่ายผมก็มีนะครับอาจารย์บุญเทียงโชว์ภาพถ่ายด้วยก็ได้นะครับนะครับแต่ผมมีของจริงนะครับอันนี้ชอบผมหยิบให้ดูก็ได้นะครับนะครับ
เดี๋ยวชุดติดตัวติดนิดมันหลุดผมให้ดูนะครับเนี่ยคือดอกบานดังนั้นในสวนผมเนี่ยดอกบานเยอะนะครับดังนั้นบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะแค่เห็นดอกบานเยอะนั้นคือขายไม่ได้อันนี้ถ่ายมาก่อนโควิดนะครับตอนโควิดก็บานเยอะแบบนี้เพราะขายส่งออกไม่ได้เลยนะครับแต่ก่อนโควิดเราก็ตัดแบบนี้นะครับดอกบานเยอะแล้วก็มีตุ่มสาตอนนี้เริ่มเหี่ยวแล้วมีตัดมาเมื่อวานตอนบ่ายจนถึงตอนนี้ยังไม่โดนน้ำเลยไม่ได้แช่น้ำเลยก็ยังสดได้นะครับแต่เพียงหน้าเป็นคล่อมๆนิดหนึ่งละนะครับแต่นี่พอไปตักน้ำปุ๊บมันก็จะตึงขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้กลไกวิธีการใช้เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ชีวินซีในกล้วยไม้ให้มีประสิทธิภาพนะครับหัวใจสำคัญเนี่ยต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นศัตรูกับชีวินซีในกล้วยไม้สิ่งที่นักกล้วยไม้กลัวกันที่สุดเลยก็คือเชื้อราชีวินซีเนี่ยคือเชื้อราบิวเวเรียเป็นเชื้อราดังนั้นยากำจัดเชื้อราที่ใช้ในสวนกล้วยไม้เนี่ยเยอะโดยเฉพาะยากำจัดเชื้อราในกลุ่มดูดซึมที่เรียกว่ามีชื่อว่าคาเบนดาซิมยาดูดซึมทุกตัวนะครับที่เป็นยาเชื้อราดูดซึมพวกคาเบนดาซิมนะครับรวมไปถึงกลุ่มสัมผัสเช่นแคปแทนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางไบโอเทคทำวิจัยหมดแล้วเกี่ยวกับกล้วยไม้ไปขอดูงานวิจัยตรงนั้นได้ผมไม่แจกแจงเพราะมันเสียเวลาแต่ผมเพียงแต่บอกว่าถ้าสวนกล้วยไม้ที่จะหันมาใช้ชีวินซีต้องเลิกใช้ยาเชื้อราในกลุ่มพวกเหล่านี้นะครับเช่นแคปแทนซึ่งสวนกล้วยไม้จะใช้อยู่ประจำคาร์เบนดาซิมใช้อยู่ประจำต้องเลิกแล้วถามอะไรทดแทนไตรโคโดมาปื้นเหลืองเนี่ยใช้ไตรโคโดมาได้นะครับแล้วไตรโคโดมาก็มาใช้ร่วมกับชีวินซีได้แต่เอามาผสมพร้อมกันไม่ได้อีกดังนั้นสิ่งเหล่านี้คุณจะต้องเรียนรู้ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องค่อยๆเรียนรู้อย่าใจร้อนแล้วถึงแม้แรกๆยังไม่ค่อยได้ผลก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปต้องใจเย็นที่จะใช้ต่อเนื่องเพื่อจะเรียนรู้มันดังนั้นในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็นการเรียนรู้เสียหายก็คือการเรียนรู้ใช้แล้วดีก็เรียนรู้ใช้แล้วดีแล้วเกิดการเสียหายอีกก็เรียนรู้ดังนั้นวันนี้เขาบอกว่าความสำเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความล้มเหลวที่ล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกจนในที่สุดคุณจะเจอสูตรที่มาทำแล้วสำเร็จการใช้ชีวินซีเช่นกันการใช้ชีวินซีเช่นกันดังนั้นถ้าเกิดคุณบริหารและจัดการฟาร์มแบบง่ายๆผมก็อยากจะบอกว่าอย่าเปลี่ยนและอย่าหันมาใช้ชีวินซีทำแบบเดิมแต่คนที่อยากจะเปลี่ยนมาใช้ชีวินซีต้องเรียนรู้เรื่องของยาเรื่องของแมลงเรื่องของชีวินซีนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าผมเนี้ยใช้แล้วได้ผลนะครับได้ผลอย่างไรมาคุยกันนอกรอบทีหลังก็ได้นะครับหรือมาเข้าในกลุ่มคัสเตอร์ในคัสเตอร์เรามีการแลกเปลี่ยนเรามีคนที่ใช้ได้ผลแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาคุยกันนะครับอันนี้มาคุยกันในคัสเตอร์กล้วยไม้ได้นะครับดังนั้นเราอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้ความร่วมมือทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งทุกฝ่ายร่วมมือกันแล้วช่วยกันพัฒนาผมเชื่อว่าแนวทางของการพัฒนาเครือข่ายในอนาคตไปสู่เกษตรปลอดภัยคือเราต้องเดินทีละก้าวนะครับทีละก้าวเราหมายความว่าเราใช้สารเคมีอยู่แล้วเราก็มาบวกสารชีวินซีแล้วเราก็เรียนรู้ชีวินซีพอวันหนึ่งชีวินซีเราเก่งขึ้นการใช้สารเคมีเราก็ลดลงลดลงลดลงแล้วเราก็มีชีวินซีชีวินซีตัวนึงเนี่ยมันก็กำจัดได้โรคนึงหรือ2โรคหรือ3โรคหรือแมลงตัวหนึ่งหรือ2ตัว3ตัวแต่ในแต่ละตัวเนี่ยเราต้องรู้ว่าชีวินซีตัวไหนกำจัดแมลงอะไรแล้วแมลงอะไรที่เป็นศัตรูพืชที่เราทำอยู่แล้วถ้าทำแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยในที่สุดพอคุณเก่งชีวินซีแล้วคุณลดเคมีลงเรื่อยๆแล้ววันหนึ่ง
ไอ้เคิร์ฟของที่อาจารย์บุญเฮียงมาโชว์อ่ะนะครับสีส้มอ่ะใช่ไหมครับมันจะสูงขึ้นแล้วการใช้สารเคมีเนี่ยสีเขียวใช่ไหมมันก็จะลงมาแล้วมันก็ตัดกันไอ้เส้นเนี่ยมันจะขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้ามีกลุ่มผู้ใช้จำนวนเยอะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าการใช้ชีวินซีเนี่ยเราต้องเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวินซีประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นเขตร้อนชื้นเป็นเขตที่เป็นสวรรค์ของเชื้อราและแบคทีเรียดังนั้นสวรรค์ของเชื้อราที่ดีแล้วเชื้อราที่ไม่ดีถูกไหมครับเราชีวินซีเราคือเชื้อราที่ดีไปกำจัดเชื้อราที่ไม่ดีสวรรค์ทั้งสองตัวเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันเป็นสวรรค์ที่อยู่ด้วยกันดังนั้นเราเป็นเกษตรกรเราเป็นคนบริหารสวรรค์ทั้งสองและเอาสวรรค์ที่ดีเนี่ยไปกำจัดนรก คือสวรรค์ของเขาอะแต่ไปกำจัดให้มันกลายเป็นนรกแล้วก็ไอตัวเนี้ยผลักออกไปแล้วเอาตัวที่ดีเนี่ยยึดพื้นที่ดังนั้นถ้าเรามีตัวเนี้ยยึดพื้นที่แล้วแมลงศัตรูพืชมันลดลงเราจะมีโรงเรือนปลูกกล้วยไม้หรือโรงเรือนที่ปลูกพืชเขตร้อนที่มีชีวินซีปกต้องไม่ต้องไปเอาพลาสติกไม่ต้องไปเอามุ้งมาปิดกั้นลมไม่ต้องเอาบอกว่ามุ้งใส่ไปเพื่ออะไรกันแมลงหลังคาปิดกันอะไรกันน้ำฝนแต่ถ้าเรามีชีวินซีอยู่ทุกพื้นที่ทุกเวลาฝนตกมาเชื้อราก็ไม่ทำลายผลผลิตแมลงก็ไม่ทำลายผลผลิตเรามียึดพื้นที่แบบนี้อยู่ทั้งหมดแล้วทำไมเราต้องใช้เทคโนโลยีโรงเรือนที่ในราคาแพงผมไม่ได้ค้านเทคโนโลยีนี้นะครับแต่ผมบอกว่ามันมีทางเลือกและมีทางออกชีวินซีเป็นตัวหนึ่งที่ผมพูดแบบนี้ได้เพราะว่าผมมีความชำนาญในการใช้ชีวินซีมาระดับหนึ่งแล้วผมเห็นเวลาที่มันเคยเสียหายเยอะๆตอนหน้าฝนแล้วการเสียหายมันลดลงแล้วลดลงจนขนาดที่ความเสียหายที่ขนาดนั้นน่ะผมพอใจแล้วผมไม่ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อป้องกันความเสียหายที่ผมโปรเทคได้สัก 60% ตอนหน้าฝนแรงๆที่ปกติหน้าฝนแบบนั้นลงมาปุ๊บของผมเสียหาย 80% ถ้าตอนนั้นผมเสียหายได้สัก 60% ไม่ใช่ผมไม่เสียหาย 60% ผมเสียหายแค่ 40%แล้วทำไมผมต้องลงทุนไอ้ 100% เพื่อไปโปรเทค 40% มันไม่ใช่โจทย์นะครับอันนี้ผมก็คิดว่านี่คือความโชคดีกับสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่ในเขตศูนย์สูตรเขตร้อนชื้นทำการเกษตรแบบเนี้ยเมื่อเราจะเป็นครัวของโลกเราต้องเรียนรู้ครับผมว่าสิ่งทั้งหมดในการทำการเกษตรผมทำการเกษตรมาตั้งแต่อายุน้อยๆจนปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ยังเป็นเกษตรกรผมยังรักในการเป็นเกษตรกรถึงแม้ว่าวันนี้ผมก็จะมาทำงานเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคลัสเตอร์เกี่ยวกับพัฒนาการศึกษาเป็นครูอาชีวะอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อจะผลิตนักเรียนออกไปในการประกอบอาชีพการเกษตรผมก็มีความสุขในสิ่งเหล่านี้แล้วก็คิดว่าในสิ่งเหล่านี้ที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยผมว่าชีวินซีเนี่ยมันจะเป็นตัวตอบโจทย์ของครัวของโลกเกษตรที่ปลอดภัยรวมไปถึงพัฒนาไปความเก่งไปจนถึงเกษตรอินทรีย์ที่สามารถทำในเชิงธุรกิจได้นะครับผมมีความหวังตรงนี้แต่สิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ปราศจากกับผู้เกี่ยวข้องที่นั่งตรงนี้ก็บอกกันทุกคนว่าเราเป็นเกษตรกรเราออกแรงเราเหน็ดเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วเรายังเดินต่อพวกท่านก็มีบทบาทในหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กรมกองต่างๆหรือผู้ประกอบการหรือนักวิจัยสิ่งเหล่านี้แหละองคาพยพแบบนี้แหละเรามารวมกันนะครับเรามีศัพท์คำว่าบูรณาการมานานแล้วนะครับศัพท์คำนี้ใช้ในระบบราชการแต่ผมเห็นว่ามันบูรณาการกันไม่ได้เพราะว่าอัตราตัวตนของทุกหน่วยงานมีอยู่วันนี้เราถ้าอยากเห็นการพัฒนาเครือข่ายเหล่านี้ได้ลดอัตราออกได้ไหมครับแล้วก็เอาตัวไม่มีตัวตนของตัวเองแต่มีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็เอาชีวินซีเนี้ยเป็นเครื่องมือแล้วมาเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรแล้วพาการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันให้ได้
ครับก็ฝากไว้เพียงนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณคุณสุวิชัยมากครับที่มีแชร์ประสบการณ์ในการใช้ชีวพันธุ์ผมขอเสริมนิดนึงนะครับเกี่ยวพอดีถูกพาดพิงเนาะอธิบายเกี่ยวกับไอ้บัวกล้วยไม้บัวกล้วยไม้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งในการเลือกใช้ชีวพันธุ์ถามว่าชีวพันธุ์อะไรใช้กับบัวกล้วยไม้ได้ผมคิดว่ามีหลายอย่างแต่ว่านอกจากจะชีวพันธุ์อะไรใช้ได้แล้วเราต้องรู้พฤติกรรมรู้ว่าชีววิทยาของแมลงตัวนั้นมันเป็นยังไงบัวกล้วยไม้มันตัวแม่มันตัวเต็มวัยบินไปไหนก็ไม่รู้วันโอกาสที่เราจะแอพพลายชีวพันธุ์ให้มันโตตัวเต็มวัยลำบากตัวอ่อนหรือเป็นตัวหนอนก็ยิ่งลำบากหนักเข้าไปใหญ่เพราะมันไปซ่อนตัวอยู่ในกล้วยไม้ใช่ไหมครับในดอกเวลาเราจะไปใช้เมตาไลเซียมใช้บิวเลียใช้อะไรก็แล้วแต่พ่นยังไงก็ไม่มีทางโดนเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนบอกผมว่าไม่เวิร์กหรอกไม่เวิร์กไม่มีโอกาสเวิร์กเพราะถ้าเราเข้าใจตรงจุดนี้เราไปฉีดตรงดอกฉีดยังไงก็ไม่โดนครับเพราะตัวมันอยู่ข้างในอยู่ในดอกอีกทีนึงเพราะคุณสุวิชัยก็บอกว่าทำไมเราไม่เล่นที่เป้านิ่งเป้านิ่งคือจังหวะช่วงอายุมันประมาณ 5-7 วันที่มันเป็นดักแด้ช่วงที่มันเป็นดักแด้มันหนีไปไหนไม่ได้ครับแล้วมันอยู่กับที่แล้ววัสดุอุปกรณ์ที่เราปลูกเนี่ยยังไงก็เป็นรูพรุนถ้าเราพ่นยังไงมันก็โดนเราก็เลยใช้วิธีนั้นนะครับก็ถือว่าได้ผลเพราะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเวลาใช้ชีวพันธุ์เวลาใช้ชีวพันธุ์เราต้องดูรู้พฤติกรรมของทาร์เก็ตของเราด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนภูมิอากาศอะไรเป็นยังไงโอเคนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านมากที่ให้ข้อเสนอเนี่ยมีอะไรดีๆมากมายแต่เนื่องจากเวลาเราล่วงเลยมาเยอะแล้วเนี่ยโอเคผมขอเวลาอีกสักประมาณสัก10นาทีนะครับผมไม่แน่ใจว่าผู้ร่วมเสวนาครั้งนี้นะครับท่านไหนมีคำถามหรือประเด็นอะไรอยากจะฝากหรืออยากจะถามภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องไหมครับเชิญท่านผอ.ก่อนเลยครับขอทิ้งท้ายแล้วกันครับเชิญเลยครับสั้นๆนะครับชีววิธีมีประโยชน์ถ้าใช้ถูกต้องถูกเวลาถูกวิธีนะครับแล้วก็ความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้ทุกคนต้องเปิดใจให้กันนะครับโดยเฉพาะผมเองผมพร้อมตัวเลยพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกคนทุกเรื่องผมบอกว่าก็บอกน้องที่กองว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ขอมาเองเพราะว่าในระดับที่ตัดสินใจได้เพราะว่าเวลาคุยแล้วเนี่ยในทุกเวทีผมตั้งข้อสังเกตนะเวลาคุยแล้วกลับไปถ้าไม่ใช่ระดับตัดสินใจแต่แล้วกลับไปมันก็กลายเป็นอากาศท่าที่มันหายไปนะครับเพราะถ้าผมมาเองหมายถึงว่าผมกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะคุยแล้วก็กล้าที่จะหยิบเอาไปดําเนินการให้มันเป็นรูปธรรมได้มากขึ้นนะครับผมดูแลในภาพพื้นที่ทั้งประเทศคือพร้อมที่จะชี้เป้าให้หน่วยงานที่จะทำวิเคราะห์วิจัยยันสวทชผมทำงานร่วมมาเยอะละผมเคยทำงานจนสวทชบอกว่าเอ้ยทำไมจังหวัดอื่นๆนะไม่ชี้เป้าเหมือนอีสานเลยสวทชจะไปแถวอีสานให้เยอะใช่ไหมครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้ข้อมูลสวทชหรือไม่อย่างเงี้ยอย่างเช่นผมพร้อมจะมีข้อมูลให้มหาวิทยาลัยให้กรมวิชาการให้สวทชให้ภาคเอกชนเช่นภาคเอกชนจะไปทดลองสมมติการจะให้เกิดกระบวนการยอมรับนะครับมันตั้งแต่ขั้นตอนการตื่นตัวขั้นตอนสนใจขั้นตอนไปทดลองใช้จนถึงขั้นตอนยอมรับใช่ไหมหลักการ adoption process ซึ่งถ้าภาคเอกชนต้องการให้เขายอมรับมันก็ต้องไปทดลองใช้ในพื้นที่ทางมหาวิทยาลัยก็ต้องไปมีงานวิจัยในพื้นที่ว่าตัวไหน species ไหนมันเหมาะกับในพื้นที่นั้นเหมาะกับศัตรูพืชตัวนั้นนะครับทางสวทช.ก็ต้องการที่จะไปทำในพื้นที่ก็บอกเราพร้อมที่จะมีกลุ่มเกษตรกรที่เราดูแลอยู่ทั้งประเทศเนี่ยเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่จะได้ไปทดลองไปทดลองแล้วก็เพื่อให้เกิดการยอมรับในการใช้มากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ให้การบ้านกับกองผมอะโดยเฉพาะกองชีววิทยาวันนี้ผอ.กองมาด้วยเนี่ยว่าต้องไปมองอย่างนี้ว่า เราทำอะไรพร้อมๆกันทั้งประเทศไม่ได้หรอกแต่มองไปดูไปมองดูพืชเศรษฐกิจสิอย่างเช่นพริกปลูกมากที่ไหนควรจะต้องไปทดลองใช้ที่ไหนเพื่อให้เกิดการยอมรับแล้วมันจะขยายผลไปเองพืชผักตรงไหนที่มันมีนัยยะสำคัญไปทดลองใช้ไม้ดอกอะไรบ้างที่จะเป็นจะต้องมีการนำร่องในการใช้พืชเศรษฐกิจอื่นๆไม้ผลพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วชีววิธีตัวไหนมันเหมาะในการที่จะเอาไปใช้กับหลัก IPM ร่วมกับวิธีการอื่นๆเพื่อให้เกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้นแล้วความยั่งยืนในการที่จะใช้ในกลุ่มเกษตรกรมันจะเกิดขึ้นและเกิดความยั่งยืนในกระบวนการที่มันจะมีการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปซึ่งในการพัฒนานั้นผมบอกว่าเราจะไปจับมือเขาทำอ่ะมันไม่ใช่หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนอ่ะเพราะว่าผู้ผมอยู่กรมเสริมการเกษตรนะคำหนึ่งที่ถือว่าเป็นปรัชญาพวกเรายึดถือใช้ก็คือ help people to help themselves
นั่นคือหลักการที่เราบอกว่าเมื่อไรที่เราทำให้เขาได้พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนั่นแหละคือสิ่งที่เรามีความสุขในการที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จในอาชีพของเราแล้วเพราะฉะนั้นงานชีววิถีก็เหมือนกันถ้าเกษตรกรเขาเกิดการยอมรับเกิดการพัฒนาตัวเองมีการต่อยอดในการที่จะเกิดความยั่งยืนซึ่งตอนนี้มันมีหลายๆสจช.ที่มีการพัฒนาถึงขนาดที่ผลิตชีวภัณฑ์ขายเช่นช่วงหนอนหัวดำระบาดเกษตรกรรู้ไหมครับเขาผลิตแตนบาคอนขายครับอย่างเงี้ยครับเกษตรกรผลิตไตโคโดมาบิวเวเรียผลิตหลายๆตัวชีวภัณฑ์ที่บริการเกษตรกรด้วยกันเองในการที่พึ่งพากันดูแลกันเพราะฉะนั้นผมว่าต้องไม่ให้เกษตรกร อยู่ในเหมือนว่าเฮ้ยต้องเป็นหมวกของฉันนะต้องบอกเกษตรกรว่าเกษตรกรต้องสวมหมวกในทุกๆใบในทุกๆหน่วยงานที่จะลงไปพัฒนาร่วมกันแล้วก็โดยเฉพาะตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองเช่นหมายวิไลท่านมีหน้าที่วิเคราะห์วิจัยผมมีหน้าที่เอาของท่านไปทดลองใช้เอาไปทรานสเฟอร์สู่เกษตรกรกรมวิชาการท่านมีหน้าที่ในการวิเคราะห์วิจัยทดลองมาเรียบร้อยแล้วผมก็เอาความสำเร็จของท่านเนี่ยไปต่อยอดสู่เกษตรกรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการทำงานร่วมกันอย่างให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นแล้วเชื่อว่าหลักการชีววิถีมันก็จะมีการยอมรับมากยิ่งขึ้นในสังคมภาคเกษตรไทยครับครับขอบคุณมากครับก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับก็ยินดีมากนะครับที่ได้รับฟังว่าทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยยินดีส่งเสริมแล้วก็สจช.หลายที่มีความเข้มแข็งสูงมากใช่ไหมครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนถามก็คือว่าถ้าเกิดหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาลัยหรือจะเป็นสวทช.เนี่ยมีชีวภัณฑ์ตัวใหม่ๆที่เราพัฒนาเนี่ยเราอยากจะไปร่วมมือกับสจช.หรือสทอ.อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายอะไรเนี้ยทางหมายถึงทางกรมนี้ยินดีเลยนะครับยินดีอย่างยิ่งเลยครับประสานผมไปได้เลยครับโอเคขอบคุณมากเลยครับโดยเฉพาะผมมีกลุ่มงานที่รับผิดชอบด้านชีววิทยาอยู่โดยตรงครับนะครับที่พร้อมจะชี้เป้าให้ครับอย่างเช่นทางสพทช.หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องการทดลองชีวินทรีย์ตัวนี้ชีววิถีตัวนี้กับพืชเศรษฐกิจตัวไหนครับจะให้เราเลือกให้สภาพแวดล้อมแบบไหนหรือเลือกหลายๆสภาพแวดล้อมทำหลายๆบล็อกหลายๆทิสเมนต์พร้อมๆกันเพื่อพิสูจน์ในเรื่องของศักยภาพของชีวินทรีย์เราก็พร้อมที่จะชี้เป้าให้แล้วก็เตรียมกลุ่มเกษตรกรให้ท่านได้เข้าไปทดลองโอเคอันนี้ยินดีให้ความร่วมมืออย่างมากโอเคยอดเยี่ยมมากเลยครับครับทีนี้มาทางดร.นัทธิมาครับในฐานะกรมวิชาการเกษตรเนี่ยจะมีประเด็นอะไรที่จะฝากไหมครับก่อนจะจบรายการครับเชิญเลยครับค่ะในส่วนของกรมวิชาการเกษตรนะคะเราก็มีการพัฒนาชีวพันธุ์เพื่อใช้ลงสู่กลุ่มเกษตรกรนะคะซึ่งจากงานวิจัยที่เราดำเนินการอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตและดำเนินการก็คือการส่งเสริมให้เกษตรกรลงไปสู่กลุ่มเกษตรกรสิ่งแรกที่ต้องทำให้เกษตรกรประทับใจข้อแรกก็คือเราต้องไปเมื่อก่อนก็จะไปเน้นเรื่องการทำแปลงต้นแบบทำให้เกษตรกรเป็นการเรียนรู้เนี่ยซึ่งตรงเนี้ยบางครั้งมันก็ยังไปไม่ถึงจุดนะคะสิ่งหนึ่งที่ดำเนินการก็คือเราก็ไปหากลุ่มเกษตรกรที่เราทำงานวิจัยร่วมนะคะแล้วก็ดำเนินการทดสอบเทคโนโลยีเหมือนเป็นการวิจัยในการทดสอบพื้นที่ชีวพันธุ์แต่ละตัวที่เราผลิตได้เนี่ยมันเหมาะสมกับพื้นที่อย่างไรพืชอะไรวิธีการใช้เป็นยังไงนะคะเมื่อดำเนินการทดสอบเทคโนโลยีอย่างน้อยก็10กลุ่ม10รายเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการกระจายหลังจากเมื่อทดสอบให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะได้ชีวพันธุ์พร้อมกับเทคโนโลยีการใช้แล้วก็การยอมรับของเกษตรกรอันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเกษตรกรเขาจะได้เรียนรู้เองนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปสอนในสิ่งที่ง่ายให้เกษตรกรผลิตนะคะแต่ขบวนการสอนของเราเนี่ยเราจะลงไปสอนแล้วก็ดูแลกลุ่มจนกลุ่มสามารถดูแลตัวเองได้นะคะเพราะบางครั้งการที่เราปล่อยให้เกษตรกรทำแล้วไปสอนกันเองเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เราพัฒนามาเป็น10ปีอะเสียหายไปนะคะตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องดำเนินการก่อนแล้วเราถึงจะส่งต่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยจะมารองรับเราจากที่เราพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมไปแล้วกลุ่มเกษตรกรยอมรับแล้วแล้วขยายผลในวงกว้างต่อไปนะคะซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่จำเป็นต่อการส่งเสริมและให้มันยั่งยืนต่อการผลิตต่อการเกษตรเนี่ยก็คือเราคงต้องมีการดูแลติดตามให้ความรู้แก้ไขปัญหาเกษตรกรเหล่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างจะอินเทนซีฟหน่อยนึงในการที่จะทำงานแต่มันเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรหลายๆส่วนในภาคอีสานหลายพื้นที่ที่เราไปคุยมาเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจว่าบาซิลัสทูลินเจนซินหรือ BT เนี่ยใช้ได้ผลจริงๆเพ
พราะสิ่งที่เขาไปซื้อหรือไปสั่งจากเว็บไซต์จากออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันไม่มีคุณภาพใช่ครับนะคะคือปัจจุบันเนี้ยตัวที่ขึ้นทะเบียนได้จริงๆอ่ะมันเป็นตัวที่เหมือนที่คุณวนิดาพูดนะคะว่าอาจจะขึ้นทะเบียนยากนะคะเพราะว่าเราต้องสกรีนแล้วก็เราต้องดูว่ามันมีประสิทธิภาพจริงๆมันเหมือนเป็นตาประทับว่าผ่านกระบวนการตรงนี้ไปแล้วมันมีคุณภาพจริงๆนะคะทีเนี้ยบางทีการผ่านไปแล้วเนี่ยค่ะพอได้ทะเบียนไปแล้วเนี่ยพอไปวางในเชลอย่างที่อาจารย์บุญเฮียงพูดอะค่ะของเขาต้องอยู่ในตู้เย็นแต่ไม่อยู่ในตู้เย็นกรมเองไปตรวจเช็คมามันไม่มีตัวเชื้อ BT เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นประเด็นทำให้เกษตรกรเขาไม่ประทับใจไม่อยากใช้สิ่งที่กรมวิชาการเกษตรพยายามใช้ก่อนส่งต่อกรมเสริมคือต้องให้เขาประทับใจให้เกษตรกรรู้จริงรู้ดีว่ามันสามารถใช้ได้จริงๆก่อนเหมือนจะเป็นการตลาดให้กับบริษัทด้วยนะคะผู้ประกอบการด้วยซ้ำว่าเออเราไปทำเสร็จแล้วนะแต่เราทำแบบง่ายๆนะคะคือเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำแบบง่ายๆเป็นเชื้อสดจริงๆเลยให้เขาเห็นว่าเออมันใช้ได้จากนั้นถ้าคุณมีความสามารถพอที่จะพัฒนาต่อยอดในการผลิตใช้เองเราก็สอนต่อหรือถ้าเขาต้องการที่จะใช้เยอะแต่ไม่อยากผลิตใช้เองเราก็ส่งต่อให้ภาคเอกชนเรามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่บริษัทนะคะซึ่งบริษัทก็จะไปผลิตเป็นการค้าแล้วเขาก็ไปซื้อต่อจากบริษัทนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นการพัฒนาที่จะยั่งยืนขึ้นนะคะแต่ถ้าเราทำโดยที่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างงานที่เราทำมาทั้งหมด10ปีเนี่ยมันก็จะได้ไม่ได้ประโยชน์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันเหมือนที่ท่านผอ.ก็พูดแล้วคุณวริยาก็พูดคือมันมียาเชื้อหรือชีวพันธุ์เยอะมากที่ขายในท้องตลาดแต่ไม่มีการขึ้นทะเบียนบางครั้งก็บอกว่าสามารถกรมวิชาการเกษตรให้สามารถใช้ในเกษตรอินทรีย์ได้ซึ่งจริงอ่ะมันไม่มีนะคะไม่มีการขึ้นทะเบียนสำหรับเกษตรอินทรีย์นะคะมันเป็นการขึ้นทะเบียนก็คือขึ้นทะเบียนตามกฎหมายนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยทาง DHI นะคะร่วมกับกรมวิชาการเกษตรสารวัตรเกษตรเนี่ยเริ่มเอาจริงเอาจังมีการเก็บมาตรวจพิสูจน์แล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มจับเยอะแล้วค่ะเริ่มเอาจริงเอาจังเพราะโดยสารวัตรเกษตรของกรมวิชาการเกษตรเองกำลังไม่พอในการที่ไปปราบอะค่ะบางทีขายออนไลน์แพงมากเลยนะคะโดยเฉพาะตัวที่อาจารย์สุพจน์พูดเนี่ยค่ะ induced resistance เนี่ยค่ะมันตอบไม่ได้เลยว่า induced ยังไงแล้วมันเกิดประโยชน์ยังไงแล้วมันโฆษณาชวนเชื่อไปจนกระทั่งไม่ทราบว่าไอสารเนี่ยมันคืออะไรนั่นก็คือยาปลอมละคือประเด็นตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่เราก็ต้องไล่ตามจับตามเก็บกันอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาการใช้ชีวพันธุ์อ่ะมันไปได้ไม่ไกลในประเทศไทยเพราะยังมีคนที่คิดเอาเปรียบเกษตรกรโดยการเอาของที่ไม่ดีไปหลอกให้เกษตรกรซื้ออย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันก็ต้องมาช่วยกันในการเพิ่มกำลังการผลิตของชีวพันธุ์ที่มีคุณภาพลงไปสู่ตลาดให้มากหรือส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ได้เยอะๆเพื่อให้เขาทราบจริงๆว่าเขาควรต้องเลือกซื้อชีวพันธุ์แบบไหนที่มีคุณภาพเพื่อใช้ได้จริงในแปลงผลิตพืชของเขานะก็ฝากไว้ค่ะครับก็คือโดยบทบาทของกรมส่งเสริมก็คือนอกจากพัฒนาของที่ดีแล้วยังต้องไปสาธิตวิธีใช้แนะนำวิธีใช้ที่ถูกต้องนะเพื่อหวังว่าพอมันมีคนใช้ที่ถูกต้องได้ประสบผลสำเร็จแล้วมันจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนอื่นๆต่อไปนะครับก็ขอให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอให้งานประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีแหล่งเรียนรู้แหล่งอะไรเนี่ยเพิ่มขึ้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาที่อาจารย์สุพจน์ครับจะฝากประเด็นอะไรให้ท่านผู้ชมบ้างไหมครับเชิญเลยครับครับก็ในแง่ของการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีต่อยอดแล้วก็ถ่ายทอดสู่เกษตรกรเนี่ยก็ต้องฝากความหวังไว้ทางกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแต่ว่าในพันธกิจหรือว่าหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือว่ามหาวิทยาลัยที่ทำงานวิจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็สามารถพูดเป็นตัวแทนได้ก็คือว่าหน้าที่ของเราก็คือพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีนะครับการใช้จุลินทรีย์นะครับหรือชีวพันธุ์นะครับพัฒนาในแง่ของประสิทธิภาพพัฒนาในแง่ของเทคโนโลยีการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อนะครับระหว่างงานวิจัยและพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์และนำไปส่งต่อให้กับเกษตรกรนะครับในส่วนของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ได้โจทย์มาจากทางผู้ใช้เลยก็คือคุณสุวิชานะครับกับทางคุณวนิดานะครับก็คือหลักๆเนี่ยก็มองถึงเรื่องของใช้ละมีผลิตภัณฑ์ละเก็บอย่างไรนะครับแล้วจะไปใช้กับกระบวนการอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับต้องเรียนตรงนี้ก่อนก็คือว่าสั้นๆก็คือว่าการที่ทำเชลฟ์ไลฟ์ให้ยาวสำหรับชีวพันธุ์เนี่ยนะครับในมุมของอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเองมัน6เดือนนี่ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับแต่ทางออกมันคืออะไรมันต้องพูดถึงว่าถ้าเชื้อเริ่มต้นมันสูงเราต้องทำตัวเริ่มต้นของสูตรเนี่ยให้มันสูงเข้าไว้ถูกไหมครับแล้วเราก็รู้ว่าสภาวะการเก็บเป็นอย่างไรอันนี้แหละที่เป็นโจทย์ที่เราเจอเองในแลบถนัดเราเก็บในแลบเราดูแลอย่างดียังมีปัญหาเลยอุณหภูมิที่นิ่งเนี่ยจะบอกเลยว่าไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าวันหนึ่งร้อนวันหนึ่งเย็นอีกวันหนึ่งอันนี้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าการเก็บในรูมเขาเรียกภาษาก็คืออุณหภูมิห้องเนี่ยเราสามารถจัดการได้แต่อุณหภูมินั้นจะต้องนิ่งไม่ร้อนไม่เย็นเดี๋ยววันนี้ชื้นเดี๋ยววันนี้ร้อนอันนั้นจะมีปัญหาต่อผลิตภัณฑ์นะครับไม่ถึงกับแต่ต้องไปเก็บในตู้เย็นก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าทีนี้ทุกผลิตภัณฑ์แค่บอกว่าไม่ต้องเก็บเข้าตู้เย็นอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับแล้วรูปแบบการเก็บมันก็ยากอีกเก็บในรูปสปอร์กับเก็บในรูปเซลล์ยิ่งแบคทีเรียเนี่ยจะผลิตให้เป็นสปอร์เหมือนเชื้อราเนี่ยก็ยากงั้นตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่นักวิจัยนะครับโดยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยก็จะต้องรับโจทย์ต่อว่าถ้าเราจะพัฒนาตรงนี้ต่อไปเนี่ยจะทำอย่างไรเพื่อจะส่งต่อมาทางผู้ใช้นะครับทางผู้ประกอบการที่สนใจเทคโนโลยีแล้วก็นำมาทางภาคราชการที่จะไปแนะนำให้กับเกษตรกรต่อไปครับผมโอเคขอบคุณมากครับก็คือเป็นโจทย์ใหญ่เนาะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยรวมถึงกรมวิชาการเกษตรก็ทำงานวิจัยพวกนี้เยอะนะครับก็เป็นหัวข้อหลักอย่างหนึ่งที่เราพยายามช่วยกันทำอยู่ว่าเป็นสูตรเขาเรียกสูตรผลิตภัณฑ์นะฟอร์มูลเลชันทำยังไงก็ได้ให้มันคงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคในการฆ่าแมลงให้มันอยู่ในสภาวะบ้านเราเนี่ยบ้านเราก็คือทั้งร้อนทั้งชื้นเนี่ยนั่นก็เป็นโจทย์แต่ผมก็เห็นว่าเทคโนโลยีณปัจจุบันก็ดีขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็หวังว่าอนาคตเนี่ย6เดือนปีหนึ่งเนี่ยก็น่าจะได้นะครับต่อไปมาที่คุณวนิดาครับขอฝากประเด็นให้ท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับก็ขอสั้นๆนะคะในเมื่อทุกท่านที่เป็นทั้งนักวิชาการอาจารย์ผู้ใช้ยอมรับว่าชีวพันธุ์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจึงจะใช้ได้ผลเพราะฉะนั้นการที่เราจะพยายามทำหรือผลิตชีวพันธุ์เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรนั้นก็ขอฝากทางกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขึ้นทะเบียนพิจารณาคือเข้าใจความหวังดีของกรมว่าต้องการกลั่นกรองให้การขึ้นทะเบียนเนี่ยยากหน่อยเพื่อที่จะได้สินค้าที่มีคุณภาพจริงๆไม่ใช่สินค้าที่กล่าวอ้างโดยไม่มีประสิทธิภาพไปจำหน่ายให้กับเกษตรกรก็เรายอมรับว่าสารเคมีกับชีวพันธุ์ไม่เหมือนกันประสิทธิภาพของการรักษาโรคหรือว่าฆ่าแมลงก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็ขอฝากทางกรมให้พิจารณาเรื่องนี้ในเรื่องของเกี่ยวกับการทดลองประสิทธิภาพและการขึ้นทะเบียนว่าน่าจะมีกฎเกณฑ์ระเบียบที่มันแตกต่างกันบ้างระหว่างเคมีเกษตรกับชีวพันธุ์ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของสารนั้นๆนะฮะเพื่อให้ผู้ที่ทำจริงตั้งใจจริงมีกำลังใจต่อไปที่จะทุ่มเททำต่อโดยไม่ท้อถอยไปก่อนก็ขอฝากแค่นี้ละค่ะขอบคุณมากค่ะก็คือประเด็นนี้เราก็ได้คุยกับทางกรมวิชาการเกษตรเนาะช่วงทานข้าวเที่ยงก็ทางกรมวิชาการเขาพยายามปรับวิธีปรับอะไรอยู่ครับก็ของพวกนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะมันต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนแต่เท่าที่ผมทราบคือทางกรมวิชาการเกษตรเขารับทราบปัญหานี้อยู่แล้วก็พยายามอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงอยู่นะครับเพราะผมคาดว่าอีกไม่นานเนาะน่าจะมีกฎแยกออกมาต่างหากในการขึ้นทะเบียนชีวพันธุ์ครับผมหวังว่าจะได้เห็นกฎระเบียบนี้ภายในเร็วๆนี้ครับคุณสุวิชัยครับผู้ใช้ขอฝากประเด็นทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องของการใช้ชีวพันธุ์นะครับในกล้วยไม้หรือว่าชีวพันธุ์ในพืชต่างๆ
นะครับตอนนี้ทางคลัสเตอร์กล้วยไม้กำลังจะถอดบทเรียนนะครับสองปีที่ผ่านมานะครับถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้แล้วเราก็จะถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมาดีไซน์เป็นกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจนะครับเป็นสัก2ท่อนท่อนหนึ่งคือเรียนรู้เพื่อนำชีวินทรีย์เนี่ยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้หรือพืชต่างๆนะครับโดยที่ต้องมีความรู้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เอานำไปใช้อย่างถูกต้องแล้วก็เอาสิ่งที่นำไปใช้เนี่ยกลับมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับเป็นคอร์สไม่สั้นนะฮะแต่ก็ไม่ยาวนะครับประมาณ2หรือ3เดือนนะครับมีการบ้านที่กลับไปทำแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้นะครับแล้วก็มีคอร์สสำหรับสวนขนาดใหญ่ที่ต้องการเอาเชื้อซื้อหัวเชื้อแล้วก็ไปทำก้อนเชื้อเองนะครับมีกระบวนการแล้วทำอย่างถูกต้องสำหรับคนที่ไม่ใช่สวนขนาดใหญ่แต่เป็นคนที่จะทำเป็นอาชีพที่จะจำหน่ายเชื้อแต่เป็นเชื้อสดนะครับแล้วก็มีเครือข่ายที่จะใช้เชื้อแล้วก็ทำตามออเดอร์ของคนที่จะทำใช้แล้วสเกลนี้จะเป็นสเกลเล็กๆเป็นสเกลแบบชุมชนทำใช้กันเองในกลุ่มนะครับไม่ได้ไปจัดจำหน่ายแบบ TAB แต่จะเป็นพันธมิตรคือไปเอาหัวเชื้อจากบริษัท TAB ที่มีคุณภาพแบบนี้แล้วก็มาทำกันนะครับดังนั้นกระบวนการนี้เราก็จะร่วมมือกันทั้งฝั่งผู้ประกอบการทั้งนักวิจัยคัสเตอร์กล้วยไม้แล้วก็มหาวิทยาลัยในการดีไซน์กับมหาวิทยาลัยเกษตรเรามีการคุยนอกรอบกันรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วเรากำลังคิดว่าเราจะคุยแล้วก็ดีไซน์ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการใช้ชีวินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเอาไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตหรือจัดการฟาร์มให้ได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยตรงนี้นะครับคัสเตอร์กล้วยไม้กำลังดำเนินการอยู่ครับโอเคก็ผมคิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะครับเพราะเราคุยกันมา2ชั่วโมงกว่าแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับท่านผอ.พีรทัศน์นะครับดร.ณัฐิมานะครับจากกรมวิชาการเกษตรอาจารย์สุพจน์นะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรคุณวนิดานะครับจากบริษัท TAB แล้วคุณสุวิชัยนะครับเป็นตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นะครับวันนี้ก็ขอฝากประเด็นสำคัญให้ทุกท่านนะครับว่าชีวพันธุ์ถึงแม้มันจะมีข้อดีมากมายมีข้อจำกัดผมอยากให้ผู้ใช้ชีวพันธุ์ทุกคนตระหนักว่าถ้าเราใช้ชีวพันธุ์ถูกชนิดไม่ว่าจะเป็นแมลงไม่ว่าจะเป็นโรคพืชใช้ถูกวิธีใช้ถูกกับสิ่งแวดล้อมแล้วจะได้ผลตามที่ต้องการไม่แพ้สารเคมีครับตรงนี้รับรองได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบรายการขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณดร.บุญเฮียและผู้ร่วมเสวนาทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้และมุมมองในหัวข้อการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชเพื่อการเกษตรปลอดภัยหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการเสวนาในครั้งนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ